ะเร็งสายเข้าไปก่อนจะตายก็ HIV AIDS สายเข้าไปครับอะไรต่อคนไข้ที่หาคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกไหนฮะก่อนอื่นผมจะเป็นเสพก่อนผมไม่ใช่หมอแน่นอนโอเคโอเคก็หมอเชื่อมั่นว่าเขาทำไม่ได้หรอกครับผมไม่ใช่อยู่ในกฎเกณฑ์ในอะไรทั้งสิ้นเลยนอกเหนือจากกฎเกณฑ์นอกเหนือจากธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ฟิสิกส์นอกเหนือจากกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ครับถ้าจะบอกกฎเกณฑ์อะไรทั้งนั้นมันมีอะไรที่มันเหนือกับธรรมะธรรมชาติไหมเนี่ยกฎวิบากกรรมผมใช้คำว่านอกเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาตินอกเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับนอกเหนือกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ด้วยครับนั่นคือกฎเกณฑ์อะไรที่แล้วจะอธิบายก็แค่สองมือเปล่ากำลังความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครคนหนึ่งที่ถูกการแพทย์แผนตะวันตกครับย่อส่วนแล้วหรือแผนปัจจุบันครับเขาระบุว่าเป็นโรคนู่นนี่นั่นเช่นมะเร็ง HIV AIDS อีโบลาบัวบ้าอะไรกันที่มันเกินกว่าแหลมตะลุมพุกมันแล้วนี่มีไหมครับภาษาที่เราใช้กันก็มีโรคหัวใจโรคไตโรคเบาหวานโรคไตโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจตีบโรคเท่านั้นโรคร้อยแปดพันโรคก็แล้วกันที่ครับฝั่งตะวันตกฮะเขาระบุชื่อโรคแล้วก็เรียนกันทำวิจัยกันค้นคว้ากันจังทดลองกันจังมาถึงวันนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วผมว่าใช่ไหมครับก็ร่างกายได้เป็นเครื่องวัดเลยแหละครับมันไปต่อไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ร่างกายมันดีขึ้นกว่านี้มันไม่มีแล้วก็เหลือแต่เมื่อแต่น้อยจะได้วัดความยาวจะได้เผาอะไรก็ไม่รู้แหละพูดอย่างชัดเจนพูดกันแบบฉิตถาคตพูดกันอย่างนี้พูดตรงเกิดขึ้นตั้งอยู่ครับดับไปเป็นของธรรมดามนุษยชาติมนุษย์โลกมาถึงตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับของมนุษยชาติใหญ่เหลือเกินให้ทำไงครับผมว่านะมนุษย์ก็จะร่อยรอไปเรื่อยล้มหายตายจากไปเรื่อย ด้วยโรคใครใครเจ็บที่เขาว่ากันนะที่เขาว่ากันครับเราปัดเขาทิ้งไปก่อนเหลือเราแค่เด็กเอาเรามาพูดกันคำว่าเราพูดในฐานะที่มันเป็นสิทธิฐานพอดจะอยู่ต้นแถวกลางแถวหางแถวก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามีกายของเรามีใจของเรามีสิ่งของเราเราก็ใช้คำนี้ครับสามคำนี้ครับมาพิจารณาในเบื้องต้นกายใจนี่แหละซึ่งก็มีการอบรมสอนกันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องว่าลงทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสก็พูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วตอนที่ว่านี้ถามว่าไปถึงไหนกันแล้วประมาณนั้นได้คนนั้นก็จะรักษาตัวเองได้พัฒนาได้แต่ไม่ถึงจุดที่รักษาตัวเองได้ก็คือไม่ได้แต่เอาเถอะมันเป็นมาเยอะแล้วมากแล้วนานแล้วมันสะสมมาเยอะแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่ทราบหรอกขั้นที่สองแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ในอวัยวะนั้นๆขั้นที่สามกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้สี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้และห้า
มก็ไม่ทราบว่ากระบวนการพิจารณ์อย่างไรแต่รู้แต่เพียงว่าร่างกายมันอ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงมีความเจ็บมีความปวดเป็นพื้นฐานเป็นบรรทัดฐานครับเพราะฉะนั้นคำถามมาถึงตรงนี้เมื่อเวลามาถึงผมยืนยันว่าผมไม่ใช่หมอเพราะมันนอกเหนือกฎเกณฑ์หมอก็ต้องฉีดยากินยาทายาหมอต้องเอ็กซเรย์หมอต้องแสดงต่างนาเพื่อให้หาข้อมูลนั้นมาวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโน่นนี่นั่นแต่ได้ระบุที่ถูกต้องนั่นคือหมอลุงหมอไม่ใช่หมอลุงหมอก็ถามเพียงแค่อาการท่านเป็นเช่นไรมาที่นี่ก็กำจัดอาการนั้นออกไปได้ไหมกำจัดไม่ใช่รักษาถ้ารักษาคือจะรักษามนุษย์ไม่ได้รักษาโรคลุงหมอไม่ใช่หมอจึงไม่รักษาโรคแล้วก็ไม่ยอมรับคำว่าโรคด้วยถ้าจะยอมรับก็ยอมรับโรคกรรมถ้ายอมรับตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโรคกรรมโรคของวิบากกรรมผ่านภพชาติที่แล้วมาและปัจจุบันร้องแอมาถึงนาทีนี้ทำอะไรมาบ้างไม่ทราบแล้วแต่ละท่านแต่ละคนเห็นไหมครับมันบอกแทนกันไม่ได้ตรงนั้นก็อยู่ที่ว่าท่านใดที่จะถอยหลังย้อนไปหาท่านไปเริ่มแต่บางทีนาทีได้ความจริงแล้วภพชาติแล้วยังไม่สามารถที่จะสิ้นสุดการเกิดได้จึงมาเกิดในชาตินี้นั่นเองในภพชาติแล้วล่ะเงี้ยมันมีสองกระบวนนะครับวิบากกรรมเนี่ยภพชาติแล้วส่วนหนึ่งนะชาตินี้ก็เริ่มมาแต่ปฏิสนธิมาถึงนาทีนี้รู้สึกเป็นในร่างกายถ้าร่างกายมันเจ็บปวดสองฝ่ามือก็ช่วยได้ทันทีหายด้วยในบัดดลเหมือนกันหลวงพี่ตอนนี้เนี่ยหลวงพี่เล่ามานะฮะหลวงพี่เป็นมะเร็งหนังโพรงจมูกอาการที่เป็นเนี่ยมันมีต่อมน้ำเหลืองที่คอเนี่ยมันใหญ่ผิดปกติแล้วไปตรวจกับที่โรงพยาบาลตรวจยังไงก็ไม่เจอแล้วหมอก็เอาเข็มเนี่ยมันเจาะแล้วไปดูกล้องจุลทรรศน์โอ้โหเป็นมะเร็งจริงแล้วไอ้ตำแหน่งนี้เนี่ยมันมาจากไอ้หลังโพรงจมูกก็เลยผ่าตัดตามลำลาผ่าตัดเอากล้ามเนื้อออกไปเอาก้อนไอ้ต่อมน้ำเหลืองออกไปหมดเลยแล้วก็ไปฉายแสงซ้ายขวาข้างละ30ตรงกลาง25แล้วไปให้เคมีผ่าตัดวันที่12พฤศจิกายน51แล้วก็ให้เคมีได้2ครั้งเม็ดเลือดขาวมันต่ำเลยหยุดแล้วหลังจากที่นั่นก็แล้วตอนที่ผ่าตัดเนี่ยหมอก็คงพลาดไปโดนเส้นเลือดใหญ่ไอ้ที่มันหุ้มเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงสมองแล้วลงเข้ามาแล้วก็โชคดีมันเป็นฝังผืดเหมือนที่ผ่าตัดแล้วเป็นขี้ร้อยฮะแล้วมันยึดแล้วมันดึงคอเข้ามาตอนนี้เนี่ยฟันจากที่แข็งแรงเนี่ยไม่เคยผูกสักซี่นึงเลย32ซี่ไปถอนกรามออก4ซี่ก่อนใช้แสงตอนนี้ผุหมดเกลี้ยงแล้วก็ไอ้ที่ผ่าตัดเนี่ยคอนี่แข็งปังเลยต่อมไทรอยก็ไม่ทำงานกินยาคอนี่ก็เกร็งปวดมากแล้วเม็ดเลือดขาวไอ้ให้เคมีเม็ดเลือดขาวก็ไม่ทำงานเม็ดเลือดขาวไม่ทำงานมันเม็ดเลือดขาวไอ้ไขกระดูกไม่ทำงานเม็ดเลือดขาวต่ำติดเชื้อง่ายมากตอนแรกก็ซีดด้วยไม่เลือดแดงไม่ค่อยดีตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วก็ผลที่ตามมาคือไตฮะปกติเนี่ยไตปกติทุกอย่างนอนก็ไม่เคยลุกขึ้นมาฉี่เดี๋ยวนี้ลุกขึ้นมาฉี่ประมาณคืนนึง 4-5 ครั้ง แล้วก็มันนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนหลับประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างมากพอถ้าหาว่าเลย 4 ทุ่มไปแล้วไม่ค่อยหลับแล้วไอ้จากการเป็นท้องผืดที่เนี่ยมันบีบเส้นเลือดเนี่ยเลือดไปเลี้ยงแกงสมองไม่ดีทำให้การทรงตัวไม่ดีพูดก็ไม่ชัดจะเป็นอย่างนั้นแล้วปวดหลังเพราะมันเด้งมันโค้งออกมามากเลยสารพัดใช้ยาแล้วก็นวดพอนวดมันนิ่มพอเราทำงานยกของหนักมันเกร็งมันไม่คลายแล้วดึงออกมามากแล้วทำให้ร
แล้วเวลาไปไหนเนี่ยก็สบายย่ามอายุค่อนข้างเยอะแล้วผมเกิด93ย่าง70แล้ว70มาเดือนที่4แล้วแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยลดจาก165เหลือ160น้ำหนักเคย65ลงไปต่ำที่สุดเหลือ49ตอนนี้ขึ้นมา52 52 53พอลดระเบิด12 13กิโลครับแล้วก็ฟันเนี่ยผุมาแล้วใช้ลากฟันใช้ครอบฟันหลุดหมดแล้วก็เหลือแต่ตอที่กรามหมอฟันไม่กล้าถอนออกกลัวติดเชื้อเพราะแต่ติดเชื้อติดกรามเรื่องใหญ่แล้วก็เจ็บคออยู่บ่อยๆแล้วโรคเดิมเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสอักเสบเคยเป็นไวรัสตับอักเสบตั้งแต่ B นะฮะตั้งแต่ป.7จนจบมหาลัยจนจบปริญญาตรี10ปีแล้วจบต่อโทก็10ปีแล้วก็ยังเป็นไวรัสตับอักเสบ B แล้วหายแล้วตอนนี้แล้วตอนที่ทำงานเนี่ยเคยกระเพาะทะลุทำแต่งานไม่ได้ทานข้าวกระเพาะทะลุแล้วเคยวิบากกรรมรถชนขาหักสองข้างกระดูกซี่โครงแตกกระดูกเบ้าตาแตกประสาทสมองเส้นที่4ไม่ทำงานมองจากนี้ภาพซ้อนมาหมดแล้วก่อนหน้าที่จะโดนรถชนเนี่ยสายตาดีมากก็ใช้ทำอะไรใช้กล้องจุลทรรศน์บางทีใช้ตาเปล่าได้หมดอย่างนี้เนี่ยมองดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่สมาธิใจนิ่งมันจะซ้อนประสาทสมองเส้นที่4ไม่ทำงานเส้นอย่างเงี้ยมันจะซ้อนอย่างนี้เลยจากข้างเนี้ยซ้อนหมดเลยไม่ซ้อนแค่นี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นจะเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปวดหลังปวดหลังมากเลยกระดูกไขสันหลังสะพายย่ามเป็นลูกตัวเอสเอสครับแล้วกระดูกผุแปลว่าสรุปเลยนะว่าครับผมจะแค่เอาอาการครับอาการปวดเดี๋ยวหายเดี๋ยวนี้ด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยครับทรมานที่สุดเลยโอเคครับที่หลังที่คอแล้วไอ้ที่ติดมันขยับไม่ได้เลยเอาละได้น้อยมากครับฟังถ้าที่ผมฟังมาทั้งหมดนี้เจอแสงมาตั้ง30ครั้งของข้าครับใช้แสงตรงกลางอีก25ครั้งตรงกลาง24 25ครั้งต่างหากครับแปลว่าเซลล์ที่มันโดนแสงนั่นน่ะมันตายเรียบร้อยแล้วจ้าต่อมไทรอยด์ก็ไม่ทำงานเลยตอนนี้หายเกลี้ยงเลยเหลือแต่กระดูกต่อมหายเกลี้ยงเลยเรียบร้อยแล้วจ้าครับย้ำว่าตายด้วยครับเห็นไหมสุดท้ายแล้วต้องฟังมาทั้งหมดนะครับแค่ไซนัสท่านเองเริ่มต้นใช่ไหมฮะมันปวดจมูกท่านเองลามไปใหญ่เลยไปทั้งน้ำเหลืองอะไรทั้งเขียวเขาเนี่ยก็จะตัดออกตัดผิดพลาดต่างหากก็แปลว่าถ้าผมพูดต่อไปมันก็เป็นเหมาะสมพูดถ้าพูดได้ถ้ารับได้ก็ดีรับได้ก็ถ้าเขาทำผิดพลาดรับผิดไม่ได้รับชอบอยู่ในเรื่องเปล่าตอนนี้ก็ทำครับแล้วผมก็เชี่ยวชาญครับเอาตัวร่างกายของท่านเป็นผู้หัวหน้าภาควิชาเลยนะโอ้โหหัวหน้าวิชาแท้ๆเลยครับทำไมต้องผิดพลาดด้วยล่ะฝึกปรือมาได้เท่าไหร่กว่ามันทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างเนี้ยมีผู้รู้ทฤษฎีอันที่สองผู้ปฏิบัติจะสอนไม่เป็นแต่ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าผู้ป่วยต้องการมากคือผู้เชี่ยวชาญทั้งรู้และมีประสบการณ์สามารถแก้ปัญหาได้เชี่ยวชาญก็มีทั้งหนึ่งรู้2เข้าใจ3ถ่ายทอดการพูดได้ใช่3ถ่ายทอดการเขียนได้4ปฏิบัติทำให้เห็นได้ด้วยมันสมบูรณ์เข้ามาเชี่ยวชาญแล้วก็แก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นพอเราเกิดแล้วก็มีการพลาดอย่างนั้นไม่งั้นจะเรียกว่าเชี่ยวชาญไม่ได้ครับเชี่ยวชาญต้องไม่พลาดครับถึงจะเรียกว่าเชี่ยวชาญได้อย่างนั้นก็แปลว่ายังชำนาญก็ยังไม่มีเสื่อมซ้ำไปทำนานก็ต้องน่าจะเชี่ยวชาญแล้วด้วยทำนานเหมือนขับรถไม่ต้องไปมองหาเท้าแล้วข้างหน้าเห็นมันก็โต้ตอบแล้วครับชำนาญและเชี่ยวชาญก็เป็นเช่นนั้นครับมันไม่จำเป็นต้องจะไปติดไปหมดคำว่าเชี่ยวชาญมันต้องจะไปติดครับนะบรรลุพระสงฆ์สอนแก้ปัญหาได้ทันทุกทีฉับพลันทันใดครับจึงจะเรียกว่าเชี่ยวชาญได้ครับในยะก็จะยอมรับคำว่าเขาเชี่ยวชาญครับเอาเป็นว่าสรุปความว่ามันผ่านมือเข้ามาหมดแล้วครับแต่ถ้าหากว่าหน้าวันนี้คุยกันหน้าวันนี้ถอยเราไม่เมื่อเวลาปี53ใช่ไหม51 51
ั้งแต่51 52ถ้าเจอกันไม่มาถึงตรงนี้นะครับไม่ต้องผ่าตัดถ้ารู้นะฮะแน่นอนไม่ทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรมันเข้าไปทางปากก็หายทางปากครับครับเพราะสิ่งนี้มันผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะฮะพระพุทธเจ้าให้มาตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วถ้าใครเจอแล้วทีนี้สิ่งนั้นผมจะเรียกว่าพระธรรมครับพระพุทธพระธรรมครับแล้วคำว่าพระธรรมเนี่ยมีที่ปฏิบัติเข้าไปถึงท่านแต่รู้ว่าถึง 25% ก็โสดาเลยครับถึง 50% ก็สักกิทาเลยครับถึง 75% อัพก็อานาเลยครับถ้าถึง 100% ที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในหมดร่างกายของรูปหมดรูปเหลือแค่นามที่วิบากกรรมต้องยอมรับเดี๋ยวเดี๋ยวพันก็ต้องยอมรับไปวิบากกรรมครับตั้งแต่51ผมทำงานนี่มาตั้งแต่ปี40รายการวิทยุมาตั้งแต่ปี40ครับส่วนที่ท่านมาหาผมที่นี่ท่านรู้จักผมได้ด้วยวิธีไหนครับพี่กัลยาสัมพันธลักษณ์สัมพันธลักษณ์แนะนำมาครับก็แปลว่านับจากนี้ถอยหลังไปประมาณไม่เกิน2ปีเท่านั้นเพิ่งแนะนำมาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองครับคนละร้านนั้นแหละครับคนคนนั้นรู้จักกับผมที่นี่ไม่เกิน2ปีทั้งนั้นนะรู้จักตรงออกไม่จำไม่รู้จักโดยตรงนะคือมีคนที่รู้จักเนี่ยได้มาหาตรงออกแล้วเนี่ยนะเห็นผลแล้วก็มาเล่าแล้วก็แนะนำว่ามาที่นี่แล้วก็บอกว่าตรงออกเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดกระดูกจัดกระดูกบำบัดอาการอาการไม่รู้ผมไม่บำบัดแล้วมันหายไปเลยดีกว่าสาธุบำบัดไม่ต้องมาเลี้ยงไข้กันหายมากหายน้อยหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับหาย 20% หาย 50% หาย 90% ประมาณเราใช้คำว่ากำจัดบำบัดไม่เอาโอเคไม่พอมือใช่กำจัดศูนย์มันต้องเช็ดซีโร่ให้ได้ใช่อยู่ที่ว่ามันสะสมมาเยอะในปี51นะครับท่าน5161มา10ปีไปแล้วเนี่ย10ปีแล้วครับย่างปีที่11แล้วครับครับมันเจอมาเยอะทั้งคีโมทั้งฉายแสงนะครับแปลว่ามันล็อกไปได้หลายส่วนแล้วนะครับล็อกไปเส้นเลือดใหญ่ครับเวลาจะเข้าสมองเห็นไหมการที่จะทำให้ของธรรมชาติแล้วมันสูญเสียความสมดุลหรือว่าไปเตะตาขาวันนี้เลยว่าวิทยาศาสตร์จะมารักษาธรรมชาติมันกลายเป็นทำลายธรรมชาติไปแล้ววิทยาศาสตร์ทุกอันในบอกวิทยาศาสตร์รักษาก็เชิญแต่วิทยาศาสตร์แต่ผมบอกว่าวิทยาศาสตร์ทำลายแล้วต้องหอบพูดโดนใจมากเลยยากินยาทียาฉีดทั้งนั้นแหละครับทำลายครับก็คงอยู่ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันใหม่แล้วครับในเรื่องราวของพุทธศาสนาชนทั้งหมดเป็นองคาพยพครับเป็นองคาพยพจึงจะได้น้ำในเนื้อในเรื่องในราวไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งใช่ไหมถ้าหากว่าเข้าใจตรงกันแล้วมันจะง่ายไปเยอะเลยครับเพราะผมก็พยายามบอกว่า2มือปราบเป็น1ความเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องแชร์ความเข้าใจกันใหม่แล้วความเข้าใจเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับครับเข้าใจแบบในเรื่องกายของเราเรื่องใจเราเรื่องจิตเราเข้าใจกับ3ตัวเซคชั่นเนี่ยครับถ้าเราสามารถเข้าใจกันดีบูรณาการได้ดีบูรณาการกันได้ดีเราสามารถจับแยกได้รวมได้ครับกายใจจิตแยกได้ด้วยนะครับรวมได้ด้วยสาธุครับแต่เมื่อเวลามันถึงขั้นที่ว่านี้ไม่ทราบว่าจะแยกได้หรือเปล่าเพราะว่าร่างกายมันสูญเสียไปเห็นไหมครับมันตายแล้วโดนฉายแสงปวดเนี่ยทรมานมากโอเคครับผมจะดำเนินการให้บรรเทาปวดหรือว่าหายปวดเนาะครับตั้งข้อสังเกตครับก่อนที่จะผมจะสัมผัสร่างกายของท่านครับตีสว่าง 100% แย่มา 100% ครับแค่นะครับแย่ก็แน่นอนครับแย่มา 100% ดูซิว่าผมจะทำให้หายไปสัก 25% 50% จะได้ไหมได้ครับเหยียบหลังเท้าผมธรรมดาครับครับซึ่งตอนนี้ผมอยากให้คนในบ้านเราทีวีนะครับหรือมนุษย์โลกนะครับได้เข้าใจว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์โลก2ท่านนะครับถือในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นะครับไม่น่าจะเข้าใจคุณลุงในการสื่อสารว่าคุณลุงสื่อสารว่าอะไรบ้างนะครับส่วนที่คุณลุงเล่าเนี่ยก็เล่าในรูปแบบของคุณลุงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขีดเส้นให้กับมนุษย์โลกนะครับหรือคนในบ้านเราทีวีได้เข้าใจว่าคุณลุงกำลังพูดเรื่องราวของความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็
ส่วนเรื่องที่ท่านทั้งสองพูดมานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่ออกจากคำให้การของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นความไปด้วยกันได้เนี่ยจึงไปด้วยกันไม่ได้นะครับคำว่าไปด้วยกันไม่ได้ก็คือผู้ฟังทั้งสองท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่าคุณลุงพูดเรื่องอะไรซึ่งณโอกาสนี้ผมก็เลยถือโอกาสอธิบายความให้กับคนในบ้านเรากับมนุษย์โลกฟังนะครับว่าเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่ลุงออกเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่เจ็บปวดมึนงงเบลอชาแค่นั้นเองครับไม่มีชื่อโรคที่เกี่ยวข้องไม่มีชื่อหมอไม่มีชื่อเคมีไม่มีสิ่งใดเลยนะครับนะส่วนการที่เราจะดูแลรักษาสุขภาพได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเบิร์นนะครับเบิร์นเรื่องของความร้อนนั่นเองจับประเด็น2 อย่างนี้ไว้ครับแค่นั้นเองครับแล้วเราก็จะสามารถใช้กรณีศึกษาทั้ง2ท่านนี้นะครับในการที่จะนำพาให้ตัวเราได้เกิดความรู้สึกในการเข้าใจภาษาที่ลุงออกได้เล่ามากยิ่งขึ้นนะครับเจ็บกว่าปกตินิดหน่อยโอเคโอเคนี่ก็พอครับแรงกว่านี้ได้ครับโอเคอ่ะแรงได้เต็มที่เลยครับไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ทำกับก้อนหินไม่ใช่ทำกับมันไม่เชิงปวดนะครับหมายว่าทำแรงกว่านี้ไม่ได้ไม่ใช่ทำกับก้อนหินครับไม่ได้ทำกับช้างม้าวัวควายครับนี่ทำกับมนุษย์ครับมันเจ็บก็ต้องบอกว่าเจ็บครับเพราะว่ามันเพิ่มได้ลดได้ตามความรู้สึกไปได้เลยครับดูอาการปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้โปรดสังเกตครับไอ้คำว่าปวดเจ็บปวดนั้นไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่สามารถนี่มันจะติดครับครับดูมันจะคลายไปเรื่อยครับครับตอบคำถามไหวไหมครับอึ๊บไหวครับโทษครับครับอย่าลืมหายใจครับอะไรก็สู่การหายใจไม่ได้อานาปานสติยุคสมัยก่อนมันอานาปานสติผมขออนุญาตนิดได้ไหมครับถอดได้นี่เลยโอ้แจ๋วเลยสบายสบายแจ๋วเลยมันรักษาครับมันมาบัดไม่มันทำให้อาการกำจัดกำจัดสิ่งที่เราครับไม่สบายออกไปครับโอ้โหคอนี่โดนไปตึงแห้งไปหมดนี่ครับอยากให้ดูเลยดึงมันตึงไปหมดแล้วตึงกดไปเลยไปหาหมอมาทั้งประเทศไม่มีใครกล้าทำครับแต่กล้าอะไรมันตายหมดแล้วเซลล์ฮะครับโหดีนี่ยังเหลือหลอดลมนี่เนี่ยยังเหลือหลอดเลือดอยู่เนี่ยแต่เราพี่เชียวกลับมาได้มันกลับมาได้ก็อยู่ในภาพนี้เอาลดความเจ็บปวดลดตัวทรมานก่อนจะลดได้ไหมท่านเองเนี่ยเพราะจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เพราะมันดูสิมันดึงไปหมดแล้วเนี่ยคอเคอมันไหม้ไปหมดทั้งที่รู้ว่ามันไหม้ไม่รู้เคสต่อกี่เคสนะทำไม่รู้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเคสแล้วเนี่ยก็ยังทำต่อๆไปอีกทางการแพทย์ก็เกินไปทางการแพทย์เนี่ยมันไม่อยู่นานเหมือนหลวงพี่มันไปติดเชื้อแล้วตายด้วยการติดเชื้อแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผลจากการใช้แสงให้เคมีกลายเป็นการติดเชื้อตายไปมันเชื้ออะไรครับเชื้อเอเชื้อบีไม่เชื้อโรคเชื้อโรคยี่ห้ออะไรที่นี่เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสมันไม่จบตายเพราะโรคเชื้อแต่ผมไม่ยอมรับคำว่าเชื้อครับแต่ผมยอมรับคำว่าสัตว์โลกโอเคครับผมยอมรับแต่สัตว์โลกสัตว์โลกต้องไม่รังแกกันเห็นไหมสัตว์ตัวใหญ่ต้องไม่รังแกสัตว์ตัวเล็กเห็นไหมทางวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นด้วยสายตาก็ไปส่องกล้องมองมันอีกทีนึงเอามันเห็นเล็กก็หาวิธีการเข็นฆ่าทีนี้เห็นไหมคิดฆ่าอย่างเดียวงั้นจึงมีศีล5กำกับไงคุณหมอทันมังสวิรัติไหมผมกินหมดทุกอย่างไม่ขวางหน้าผมได้หมดทุกเรื่องผมตามแนวทางของพระเจ้านิ้วข้างซ้ายไอ้นิ้วกลางเนี่ยเคยนิ้วล็อกมา2เดือนตอนนี้บางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นครับจะพยายามช่วยตัวเองขอบคุณครับผมค่อยๆสังเกตด้วยกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับครับสิ่งที่มันต้องมีพลังงานที่เหนือกว่าธรรมชาติถึงจะช่วยได้แต่ธรรมชาติมันถูกทําลายไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยมาคอเนี่ยจะเอากลับคืนมามันทําลายไปเยอะแล้วกลับคืนมาได้ถ้าได้ก็ดีสิครับเนาะครับอย่าไปตั้งความหวังมันได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปครับมันผ่านมาถึงขนาดเป็นอดีตไปแล้วครับตรงนั้นทำให้ดีที่สุดเอาปัจจุบันนี้เข้ามาเป็นตัวหลักเอาไว้ครับปัจจุบันคือวินาทีที่มันปวดมันตึงโอเคนะครับดูซิว่าจะหายปวดหายตึงบ้างไหมเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับอืม
ปวดกับเจ็บคนละอารมณ์นะครับนี่คือเจ็บอย่างนี้เจ็บนี่เจ็บถ้าปวดมันอยู่ในกระดูกไปเลยล่ะครับจะเรียกว่าพังผงพัดเผยก็แล้วแต่ครับว่าปวดมันอยู่พังลึกโทษครับที่คุณลุงพูดได้ไหมครับว่าลุงบอกว่าเรื่องของเจ็บกับปวดหายตึงหายหย่อนไหมนี่คือเรื่องราวของข้อจริงที่คุณลุงเล่านะครับแต่ว่าถ้าเราฟังให้ดีเนี่ยทางในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นะครับก็จะพูดในรูปแบบที่เป็นประวัติศาสตร์ของสุขภาพตนเองนะครับซึ่งทั้งยวงนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้จริงก็คือความรู้สึกปัจจุบันกับข้อจริงของอะไรรู้ไหมฮะก็คือเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกรณีศึกษาให้กับทุกคนทุกท่านนะฮะรวมถึงมนุษย์โลกแล้วก็คนในบ้านเราได้เลยทันทีนะครับสำหรับเคสนี้นะฮะนี่ผมจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่าเวลาที่เราจับหลักหรือทิศทางในการเล่าเรื่องเรานะครับเรื่องสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพตัวเราเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนนะครับเมื่อเวลาได้เจอสองมือเปล่าของลุงออกแล้วจะมากจะน้อยค่อยแรงกว่ากันใดมันก็จะมีภาวะที่รู้สึกเองเน้นย้ำเรื่องของความรู้สึกเป็นหลักนะครับแล้วว่าวันหน้าผมจะทำคลิปเรื่องความรู้สึกกับตัวเบิร์นให้ฟังนะครับแต่จุดนี้นะครับชุดข้อมูลเนี่ยเหมือนคนสองโลกในเวลาเดียวกันก็คือฝั่งของพลังงานบริสุทธิ์กับฝั่งของความไม่บริสุทธิ์ซึ่งตอนนี้ฝั่งของมนุษย์โลกนะฮะที่อยู่ต่อหน้าลุงออกเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องราวของความเป็นภาษาที่พูดถึงพลังงานบริสุทธิ์นะครับในการดูแลรักษาสุขภาพก็เพียงแต่วันนี้นะครับเท่านั้นเลยนะฮะก็จะได้ความสบายตัวกลับไปเท่านั้นเองครับแต่จะไม่เข้าใจเลยนะครับมันอยู่กับระบบนิเวศวิทยาของมันมนุษย์ต่างหากที่สะอาดสะอาดมันก็เลยนิเวศไปเฉลี่ยแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้ทางมนุษย์โลกที่กำลังอยู่ต่อหน้าลุงหงอกเนี่ยยังไม่รู้เข้าใจว่าตนเองได้สะสมความไม่บริสุทธิ์มาประมาณหนึ่งจนถึงขั้นที่วิทยาศาสตร์เข้าไปควบคุมครอบงำเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลของความปรารถนาที่จะไปสู่การสุขภาพดีหรือว่าไม่อะไรไม่เจ็บไม่ปวดอีกก็คงจะยากนะครับนอกจากว่าจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าน่าจะใช้ระยะเวลายาวนานสำหรับตัวของมนุษย์โลกที่อยู่ต่อหน้าลงหมอกเองนะครับสำหรับเคสนี้นะครับเป็นเคส by เคสนะครับคำว่าเคส by เคสก็คือจากการที่ที่ทีมได้ประมวลให้ฟังเลยนะครับว่าเราดูเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างได้เลยทันทีครับผมเจ็บให้เจ็บปวดให้ปวดไม่ดีสังเกตครับมาสองมือเปล่าจะช่วยขออนุญาตครับครับสบายได้ครับได้ครับลดอาการปวดได้ไหมเนี่ยตรงนี้ต่างหากอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์พิสูจน์นี่มันเสียเวลามาสัมผัสเองลุงถึงเน้นย้ำเรื่องของเจ็บกับปวดมีแค่นี้แค่นี้จริงๆครับเกินกว่านี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นขยะที่รกอยู่ในหัวนะครับหรือในสมองที่เขาว่านะครับคำว่าเขาว่าคือสมองนะครับซึ่งจริงแล้วทีเดียวไม่ยอมรับคำว่าสมองนะครับเพราะว่าเป็นก้อนเนื้อหรือว่าเป็นไอเซลล์สมองไม่ใช่ทีเดียวไม่ได้พูดถึงจุดนั้นนะครับคำว่าในหัวเนี่ยคือเป็นก้อนพลังงานนะครับที่มันมีอยู่2แบบก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองครับท้องไปปวดบ่อยแป๊บนี่ตรงนี้คนในบ้านเราหรือมนุษย์โลกที่ผมเอ่ยคำสองคำนี้คือคนในบ้านเราก็คือคนที่รู้จักกับบ้านเราทีวีอยู่แล้วนะครับกับมนุษย์โลกก็คือคนที่ยังไม่รู้จักกับบ้านเราทีวีเผื่อว่าเสียงนี้จะไปถึงมนุษย์โลกหรือใครมาเจอคลิปหรือท่านใดส่งให้เพื่อนที่มนุษย์จักรงอกผมก็จะเรียกว่ามนุษย์โลกนะครับกำลังสื่อสารอยู่กับมนุษย์โลกเหตุที่ความเข้าใจทั้งสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยไม่บรรจบกันเหตุเพราะว่ามันเป็นยุคของมันจริงๆครับที่ยุคของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กำลังล่มสลายนะครับแล้วก็ทำลายกันเองนะครับเพราะฉะนั้นคนในบ้านรอทีวีที่ทีทีมพยายามที่จะขยายความเข้าใจให้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดทีทีมคิดให้เลยนะครับแล้วก็ท
ท่านก็เพียงแต่ตั้งรับก็คืออย่าเชื่อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รู้ตามแล้วก็ทำตามรู้ไปเลยนะครับมันก็จะง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์กำลังช่วยความไม่บริสุทธิ์เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าจะหวังหายเลยคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าความเข้าใจแทบจะเป็นศูนย์นะครับสำหรับกรณีนี้นะครับคอเคยยืดได้มากกว่าเดิมไหมไหลเลยแล้วยืดขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าหากว่ามีเครื่องไดมิเตอร์เข้ามาวัดเนาะไอ้สามมิติมาวัดปุ๊บเนี่ยโหสบายเลยบอกได้ทันทีด้วยครับต่อไปต้องเข้าเครื่องสามมิติหน้าผมหน้าได้มากขึ้นนะยังไม่ได้ทางยังไม่เคยชัดเจนครับเดี๋ยวให้ทำตาให้สว่างขึ้นกว่าเดิมที่บอกว่าภาพซ้อนนั่นนะแล้วก็เวลาหันไปอย่างเงี้ยมันจะดึงหลังที่เบ้าตาครับรอบๆไอ้ตรงนี้ยังตึงโอเคอันนั้นค่อยแก้อีกสเต็ปต่อไปยังมีอาการพอตรงเนี้ยมันดึงหลังครับเอาสเต็ปแรกก็คือปวดกับตึงเราเน้น2อย่างนี้ก่อนครับยังมีอาการปวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับลดลงกี่เปอร์เซ็นต์จาก100ต้องประมวลให้ได้ประมาณสัก 40-50% ดีขึ้นหรือว่าหายไป40น่าจะมันลดน้อยลงอ่ะมันเบาขึ้นอ่ะเออเหลือเอาพูดคำว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ดีกว่า60เหลือ60หายไป40โอเคแค่2มือเปล่าก็หนึ่งความเข้าใจเวลาที่ใช้ประมาณสักไม่ถึง10นาทีเมื่อกี้เนี่ยได้ขนาดนี้แต่ที่เนี่ยถูกทำลายมาทั้งเยอะแยะแล้วครับประสิทธิภาพสูงของพลังงานบริสุทธิ์จริงๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดให้มันเวอร์หรือเกินตัวเพราะว่ามันเป็นคำให้การของมนุษย์โลกที่อยู่ต่อหน้าดวงออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยทำความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะคอนแทคหรือเชื่อมประสานรอยต่อของพลังงานบริสุทธิ์ผ่านตัวเราฟังให้ดีนะครับที่พูดอยู่ตรงนี้กรณีนี้เป็นกรณีเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าลงหงอกเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายถึงทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีรหัสของความไม่บริสุทธิ์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับจำเป็นมากๆที่แค่รู้ข้อจำกัดหรือขีดจำกัดหรือว่าไร้ข้อจำกัดของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นพอครับไม่ต้องไปรับรู้เรื่องราวอะไรอย่างอื่นเลยนะครับวันหน้าผมจะขยายความให้ฟังอีกทีเรื่อยๆนะครับสำหรับคนในบ้านเรากับมนุษย์โลกท่านต่อไปที่จะดูแลรักษาสุขภาพนะครับอ๋อคุณน้ำอ้อยอะไรนะเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ก่อนก็ดูไงที่รามาหรือเปล่าชื่ออะไรอ่ะช่อง3อ่ะชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้ตามประมาณสัก4ปีมาแล้วครับอันนี้ก็ติดเชื้อเหมือนกันสองเดือนผ่านไปตัดขาเขาเดือนที่3ได้เผาเลย ก่อนนั้นก็ B2B ไงไปที่โรงพยาบาลละมาป่ะครับเคสนี้ช่วงนั้นเคสนี้โรงพยาบาลละมาใช่ใช่ผู้ชายครับผู้ชายใช่จำชื่อไม่ได้แล้วตามอยู่เหมือนกันครับครับนั่นแหละติดเชื้อเริ่มต้นก็ติดเชื้อไม่รู้เชื้ออะไรไม่รู้เชื้อแมวแต่ถ้าหากว่ารู้ต้องก็มาลงโทษได้ใช่ไหมครับถ้ารู้จริงต้องมาลงโทษได้ก็รู้ไม่จริงนะติดเชื้อใครก็พูดอ่ะ ใช่ไหมฮะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรเลยมั้งบอกว่าติดเชื้อซะแล้วมันง่ายเกินไปสำหรับการวินิจฉัยแม้จะเป็นขั้นต้นก็ผมก็ว่าง่ายเกินไปครับ ใช่ไหมฮะขั้นต้นของผมขั้นต้นไม่มีแรงไม่มีแรงมาเอาแรงกลับบ้านไปขั้นต้นปวดเห็นไหมที่บอกเมื่อกี้ได้หายไปตั้ง 40% ไว้แล้วนั่นเอาความปวดลดลงหายไปถ้ากับเท่าไหร่ขั้นที่1ผ่านไป40ขั้นที่2 80ดีไหมเทียบมันอย่างตระยางเลยได้ไหมเห็นไหมก็คิดหนึ่งมันจะมีความรู้สึกร้อนในตัวไหมแม้ร้อนอยู่แล้วครับคุยกับผมมันร้อนอยู่แล้วครับบอกให้ทราบไว้คุยกับผมมานานนี่จะร้อนถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับไฟฟ้าสถิตทำงานครับขออนุญาตสูบบุหรี่ได้ไหมครับ
ถ้าหากว่าเกาะหรือยึดเกี่ยวความรู้สึกที่ร้อนกับซ่าๆในตัวให้ได้นะครับตัวนี้แหละครับเป็นตัวของพลังงานบริสุทธิ์ที่จะเข้าไปสังเคราะห์เข้าไปคลีนแอนด์เคลียร์ความไม่บริสุทธิ์ในร่างกายแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกตรงนี้ได้อย่างสืบเนื่องต่อไปหรือหมายความว่าออกจากประตูรั้วแถวนี้ไปแล้วก็ถ้าไปอิงแอบกับความรู้สึกเขาที่ว่าคือวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนกลับมาล็อกเราเหมือนเดิมนะครับก็คือความไม่บริสุทธิ์จะเข้ามาแทนที่ความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับหรือแม้แต่บทบังความบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวถามว่าทำไมพลังงานบริสุทธิ์ถึงไม่เสถียรภาพในตัวของมนุษย์โลกที่ถูกน่าลุงออกเหตุเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้ได้รับการถ่ายเทมาจากผู้ที่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับเป็นสิ่งที่ลุงออกถ่ายทอดให้ทั้งด้วยภาษาด้วยสัญญาณเสียงและด้วยการสัมผัสเพราะฉะนั้นการที่เรานะครับมนุษย์โลกแล้วก็คนในบ้านเราทีวีจะสืบเนื่องได้ก็คือเรื่องของการหายใจกระบวนการการขับอากาศนะครับเรื่องของการทำให้มีความร้อนอยู่ในตัวอยู่สม่ำเสมอนะครับเรื่องของการเบิร์นนั่นเองเดี๋ยววันหน้าผมจะอธิบายไฟทีนะครับขยายความกว้างๆเลยครับศาสนาครับไม่ใช่อันที่สามศาสนาไม่เกี่ยวนะครับฟังไหนครับหนึ่งธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติ2พุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลก3คือวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ผมพูดไฟฟ้าสถิตเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละครับ4ก็คือจิตศาสตร์ครับท่านเรื่องนี้เรื่องจิตล้วนๆผมใช้4ศาสตร์บูรณาการกันน่าสนใจมากศาสตร์นี้ไม่มีใครรวมได้ทั้ง4ศาสตร์ในที่เดียวกันยากความคำว่าพุทธศาสตร์ทำไมถึงไม่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับเหตุเพราะว่าศาสตร์ที่พุทธเจ้าค้นพบเนี่ยครับทางฝ่ายบ้านเราดอททีวีเนี่ยไม่ได้ผูกขาดว่าพุทธศาสตร์เป็นเรื่องของศาสนานะครับเพราะว่าความเป็นพุทธศาสตร์ที่พุทธเจ้าค้นพบนั้นนะฮะมันเกินกว่าศาสนานะครับแล้วก็เป็นสามลักษณ์สี่องศาทั้งแนวตั้งแนวราบเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งในการที่การศาสนาขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องราวของหน่วยย่อยของหน่วยใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่พระองค์ได้เคยให้เป็นสิ่งที่อ้างอิงได้ก็คือเรื่องของในกำมือเท่านั้นเองที่พระองค์บอกนะครับว่าที่พระองค์เล่าให้ฟังนั้นในกำมือเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่านอกกำมือเนี่ยที่พระองค์ยังไม่ได้เล่ามีอีกทั้งเยอะแยะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมว่าพุทธศาสตร์หรือศาสตร์ท่านพุทธเนี่ยจะอยู่แค่คำว่าศาสนานะครับคือไร้ขีดจำกัดมากนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงในวันนี้เราพุทธบริษัท4ก็พยายามเรียนรู้เรื่องราวความเป็นธรรมชาติไว้โดยผ่านกระบวนการของจิตศาสตร์ที่ว่าเรื่องของกายและจิตนั่นแหละนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่โครงทิ้งไว้ก็คือเรื่องของอนาปานสติหรือว่าการรับอากาศนั่นเองครับผมครับท่านเจอมาตั้งเยอะทั้งคีโมทั้งฉายแสงแล้วก็ไปต่อเรื่อยตอมทอนซิลไทรอยด์ทอนซิลไปแล้วอย่างเงี้ยน้ำลายแทบจะไม่มีแล้วที่ว่ามันตายไปหมดครับเซลล์ตายไปหมดถึงเนี่ยครับก็คือตัวยาที่ร่างกายผลิตขึ้นมานะครับเป็นวัคซีนก็ได้นะครับถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาพูดในการที่เราไปฉีดวัคซีนที่วิทยาศาสตร์เขาฉีดให้เรานั้นคือถือเป็นการล็อกธรรมชาตินะครับหรือแม้แต่นั่นหมายความว่ากำลังฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวธรรมชาติตัวเรานะครับนี่คือศาสตร์ธรรมชาติล้วนเลยนะครับเพราะมันอาจจะฝืนความรู้สึกของบุคคลที่วิทยาศาสตร์จ๋ามาว่าเอ๊ะทำไมวัคซีนถึงไม่ช่วยธรรมชาติเรานะครับไม่ชัดกระบอกตากระบอกตาอันนี้เข้าสู่ระบบประสาทแล้วครับตรงนี้จริงๆระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายเนี่ยคำว่าระบบประสาทนะครับหมอถึงเน้นย้ำว่าไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตอย่าไปคิดอะไรมากครับมันคือความรู้สึกนั่นเองที่เตรียมบอกว่าความรู้สึกเป็นนะครับเป็นเลยนะครับเป็นภาษาที่ลุงงอกร่วมสมัยคือพลังงานไฟฟ้าสถิตส่วนภาษาสมัยก่อนก็คือความรู้สึกตัวนี้คืออะไรรู้ไหมฮะเส้นอากาลิโกดีๆนี่เองครับผมหรือพระนิพพานดีๆนี่เองหรือพระธรรมดีๆนี่เองถ้าเป็นภาษาสมัยก่อนนะครับแต่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกเอาผมจะทำไมภายร่างกายคนครับผมจะเขียนเอ็นไซโคไปปีเดียมนุษย์อยู่แล้วครับผมจะเอาตั้งแต่แรกเกิดนะเกิดได้ยังไงมนุษย์จริงๆนะวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งหลอกค้นคว้าตั้งนี้หาไม่เจอเลยครับมันผิดไปตั้งผิดแนวทางมันจะเยอะแยะ
ให้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นการเทสนะครับเพราะว่า TTM มีวิธีการที่นำเสนอได้ง่ายสั้นกระทัดรัดประหยัดเพราะว่า TTM เพิ่งไปรู้คำตอบของมนุษย์มามีอยู่แค่2คำนี่แหละครับที่จะเอามาเล่าให้ฟังต่อว่าต่อไปไม่จำเป็นจะต้องฟังยาวละเดี๋ยว TTM จะย่อย่นสั้นง่ายเข้าไปครับในการที่พวกเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์ได้ง่ายเข้าไปอีกครับผมไปค้นพบวิธีนั้นมาได้คำตอบมาโดยบังเอิญจริงๆครับผมก็เลยมาสาธยายให้กับคุณผู้ฟังที่เป็นมนุษย์โลกแล้วก็คนในบ้านเราครอบครัวเราฟังนะครับเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้านะครับทำความเข้าใจตามอย่างเดียวครับไม่ต้องไปอะไรมากแล้วครับต่อไปนี้คนในบ้านเราจะง่ายเข้าและง่ายเข้าครับไม่ได้แล้วครับมันไปไม่รอดเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องจิตครับท่านมีทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องราวของตัวเองทั้งสิ้นตัวนี้มีโดยชอบธรรมด้วยนะจิตรักษากายจิตเป็นพลังงานฮะพลังงานที่ว่านี่มี2แซกชั่น1 impure ก็คือไม่บริสุทธิ์กับ pure บริสุทธิ์ส่วนมากก็เจอตัวที่ impure นะครับไม่บริสุทธิ์หมด 100% 99.99% จะเจอแต่ตัวที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเจอตัวบริสุทธิ์มันโอ้ไอ้เจ้าเศรษฐกิจร้อยล้านของเปอร์เซ็นต์ที่ว่านั้นนั่นคือตัวบริสุทธิ์อีกชั้นหนึ่งต้องจิตอย่างเดียวฮะจึงจะไปร่วมรู้ตรงนั้นได้นะครับศาสตร์ด้านจิตโดยล้วนๆและเป็นพลังงานเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าต้องการมาเยอะแล้วต้องการมามากแล้วต้องการใช้พลังจิตท่านบอกของผมใช้ศักยภาพของสมาธิจิตผมใช้สองคำควบผมใช้สติสมาธิจิตผมใช้3คำควบเลยสติสมาธิจิตสติกับสมาธิของคู่กันเป็นอิทธิปัจจตากันอยู่นะครับสติกับสมาธิทำให้สติหายไปก็คือจะเป็นไร้ความรู้สึก unconscious ครับตรงนั้นตรงคำว่า unconscious แน่นอนคนที่ได้ unconscious ตัวนั้นต้อง abnormal ด้วยในเวลาเดียวกันเป็นภาวะของอาการลิโกโดยล้วนครับอาการลิโกอย่างเดียวจะรู้เองตรงนี้ได้คนไหนเข้าไปไม่ถึงหลักการลิโกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้กับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อมันในส่วนตัวผมเข้าไปในอาการลิโกได้อาการลิโกเดี๋ยวผมว่ามันจะเกินคำว่าสุญญตาซ้ำไปนะ ผมว่ามันจะเกินโอเคอันเดียวกันก็ได้ จริงๆก็อันเดียวกันนั่นแหละครับภาษานี่ใช้เยอะสุญญตาบ้างอนัตตาบ้างพระนิพพานบ้างโลกุตระบ้างปรมัตถสัจธรรมบ้าง emptiness ความว่างกันบ้างก็ได้ยินกันมาเยอะหรือแม้แต่เดอะก๊อดก๊อดเดอะก๊อดนั่นแหละของผมเพียวก๊อดไปเลยจบข่าวภาษาไม่เพียวกันแล้วภาษาเกินภาษาจึงจะรู้ว่าเพียวคืออะไรเกินภาษาก็ต้องฟิลลิ่งอย่างเดียวครับท่านความรู้สึกเนี่ยสำคัญที่สุดความรู้สึกมันไม่สามารถที่จะใส่เป็นภาษาได้แต่รู้ว่าส่วนตัวจะรู้ได้ครับความรู้สึกพอลุงออกมาสรุปก็มีอยู่แค่2คำเห็นไหมที่ TTM ว่าเมื่อกี้นี้คือเรื่องของเส้นอากาลิโกแล้วก็ความรู้สึกจำไปก่อนครับว่าเส้นอากาลิโกเนี่ยก็คือเส้นของไฟฟ้าสถิตนะครับเส้นของไฟฟ้าสถิตนะครับที่มันเป็นความรู้สึกของเราทั้งร่างกายเรานี่แหละไอ้ตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยนะครับตีให้มันเป็นตารางใช่ครับให้มันเป็นทุกมิติทุกเซลล์จะต้องรู้สึกแล้วศูนย์กลางของเซลล์มีความร้อนในใจกลางของเซลล์ที่มีความร้อนนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ครับไม่มีอะไรเกินกว่านี้จริงๆครับมนุษย์โลกที่อยู่ตรงหน้าลุงหงอกเนี่ยเป็นนะครับฟังให้ดีนะฮะจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับความไม่บริสุทธิ์ที่สะสมอยู่ในตัวนั่นคือประการที่1 2ก็คือถูกวิทยาศาสตร์ทำลายนะครับฟังให้ดีนะฮะทำลายความไม่บริสุทธิ์หนักเข้าไปอีกครับคำว่าถูกทำลายนะครับทั้งชื่อโรคที่ไปสะสมอยู่ในหัวนะครับเพราะว่ามันบันทึกไปเรียบร้อย2ก็เรื่องเคมี3เรื่องรังสีนะครับว่าง่ายแทบทั้งสิ้นนั่นคือวิทยาศาสตร์ทำลายมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าลงออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่แค่ที่เหลืออยู่นี่ก็คือการที่พลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยเรดิเอทออกมาเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดไปในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องของการหายหรือไม่หายนะครับ
เท่ากับเท่าไหร่คือเท่านั้นตามกระบวนการของการแลกเปลี่ยนของพลังงานที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ครับผมบุญและบริบูรณ์ลุงออกได้มาแล้วแน่นอนนะครับจึงนำมาใช้ได้อย่างสง่างามนอกเหนือจากกฎของฟิสิกส์เกินกฎของฟิสิกส์เกินกฎธรรมชาติเกินกว่าวิทยาศาสตร์สาขาชีวะเกินกว่าเยอะเกินกว่าทุกศาสตร์นี่ทุกศาสตร์ให้จำก็คือคำว่าเหนือกฎเกณฑ์ฟิสิกส์คำนี้นะครับผมได้มาจากหนังเรื่องดร.สตริงนะครับว่าในขณะที่ดร.เนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบความสำเร็จทั้งโลกสูงมากและเป็นอาชีพแพทย์แผนตะวันตกนะครับวันหนึ่งเขาก็ไปเจอกับความเป็นธรรมชาติที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้มือเขาหงิกเลยครับพอมือหงิกเขาก็ไม่สามารถใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าผมเข้าตาก็แก้ไม่ได้นะครับเขาจึงละทิ้งทางแพทย์แผนตะวันตกแล้วไปหาทางตะวันออกเขาก็ไปเจออะไรอะเจอในหนัง Ancient One นะครับ Ancient One นะครับ Ancient One ก็เลยแนะนำวิธีการเข้าถึงกายใจจิตให้ถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็น Ancient One นะครับไปเปิดนะครับไปเปิดหรือไปสัมผัสตรงทำให้ดร.สตริงเข้าสู่มิติกายใจจิตได้อย่างไวและง่ายมากครับถ้าใครได้เจอลุงหมอกสัมผัสศีรษะแล้วก็ปิดเป้าตานั่นแหละครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าความลึกซึ้งจะต่างกันนั่นมันหนังอันนี้มันชีวิตจริงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินกว่ากฎฟิสิกส์นะครับหรือเหนือกฎเกณฑ์ฟิสิกส์นะครับเมื่อดร.เซงรู้ได้ก็เลยเบี่ยงเบนหรือหันเหชีวิตของตัวเองนะครับไปสู่โลกของจิตศาสตร์ทันทีนะครับยังเหลือคอกับหัวไหล่เดี๋ยวผมโฟกัสหน่อยเดียวเองก็แต่ลดไปอย่างน้อยต้อง 65% แล้วครับก่อนออกจากนี่ไปความเหนือชั้นของจิตศาสตร์นะครับว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ดันไปบอกที่อยู่ตรงหน้ามนุษย์โลกที่อยู่ตรงหน้าเลยว่าจะให้กี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่ให้กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะคือบอกก่อนล่วงหน้าเลยว่าจะได้ผลประสิทธิภาพสูงกี่เปอร์เซ็นต์ในการผ่องถ่ายพลังงานบริสุทธิ์มันมีอย่างที่ไหนด้วยครับมีแต่ว่ารอผลข้างเคียงรอฤทธิ์ถ้าเป็นเคมีก็คือรอที่สารเคมีหรือรอร่างกายปรับตัวแต่นี้ลุงออกบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจะฟูลฟิลให้ 65% เห็นไหมครับว่ายังไม่ทันทำอะไรให้มากมายนะครับก็บอกล่วงหน้าเลยนี่คือความผมไม่อยากจะบอกว่าความเหนือชั้นแต่ว่าอยู่เขาเรียกว่าความเหนือกฎฟิสิกส์ในการที่พอลุงออกสัมผัสร่างกายหรือว่าฟังคำให้การหรืออยู่ในสถานการณ์แล้วเนี่ยลุงหงอกก็จะรู้ทันทีไม่ใช่ว่ารู้แบบที่เราได้ยินมามีอภิญโยกอภิญญานะครับไม่ใช่นะครับสิ่งที่รู้มานี้นั้นนะครับเป็นเพียวก็อดนะครับเป็นเพียวเอเนอร์จีนะครับตรงภาษาจุดนั้นก็วางไว้ด้านข้างได้เลยนะครับว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับใส่ภาษาใหม่เข้าไปในบันทึกของเราได้เลยทันทีครับThank you.
ไม่ทันขาดคำนะครับเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วไงครับว่าที่ดร.สตริงโดนเอ็นชินวันนะฮะสัมผัสที่ศีรษะแล้วก็ดร.สตริงก็สามารถที่จะเข้าไปเรียกความรู้สึกตามความรู้สึกเข้าไปก็คือ F to F นะครับหรือ Fear to Fear นะครับเข้าไปสู่จุดที่เป็นเรื่องของมิติที่ซ่อนเข้าไปในตัวเราอีกนะครับผ่านความรู้สึกตัวเราเข้าไปในตัวเรานะครับก็ไปเจอภายในนะไปเจอยันนู้นเลยนะครับจากสภาพไปสภาวะแล้วก็เกือบสุดรอยต่อของสภาวะเข้าสู่ภาวะนู่นนะครับนั่นคือสิ่งที่ Ancient One มอบให้กับดร. Strange ตอนที่ดร. Strange หัวเสียนะครับในการที่จะต่อล้อต่อกรอยู่กับ Ancient One นะครับจุดนี้เหมือนกันฮะที่ถึงแม้ว่าลุงหงอกนะครับจะไม่ได้ทำแบบที่ Ancient One ทำนะเพราะนั่นมันคือหนังนี่มันคือชีวิตจริงครับจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ว่าจะสัมผัสจุดไหนใดก็ตามที่เป็นศูนย์กลางของระบบประสาทนะครับศูนย์กลางระบบประสาทไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็คือไอตัว5ตัวที่ผมเคยบอก5บวก1นั่นแหละครับพอสัมผัสเสร็จปุ๊บก็ไล่ไปตามเส้นไฟฟ้าช่วงนี้คือนะครับ NN นู่นนี่นั่นนี่มันต่อจากส่วนกลางประสาทนะครับลุงหมอก็ปรับเห็นไหมฮะใช้ตัวใช้คางลุงใช้มือในการปรับทั้งหมดนะครับเอาให้มันสุดริมทิ่มประตูไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่มีความสะอาดมานะครับสะอาดมากายสะอาดมาก็คือทานแต่ธรรมชาติมานะครับแล้วก็ใจสงบมาเนี่ยแค่สัมผัสแค่นี้ก็จะสามารถเข้าสู่ประตูมิติตามที่ผมบอกนะฮะตอนงับอากาศตอนได้จำได้ไหมฮะรู้สึกตัวแล้วก็งับนะครับก็จะเข้าสู่มิติได้ง่ายสำหรับบุคคลที่กายสะอาดแล้วก็ใจสงบนะครับจับแบบนี้จะรู้ทันทีปึ้งปึ้งปึ้งเลยนะครับช่วงหลังจากที่บำบัดเนี่ยมันจะหายใจโล่งแต่พักนะครับแล้วก็มันจะลดลงครับแล้วก็พักไปในนิดจะไม่เจอครับที่หลังอาการปวดลดแต่ว่าแถวบั้นเอวข้างหลังยังมีอาการที่คอเยอะได้มากขึ้นข้างขวาครับข้างซ้ายมากขึ้นอีกนิดครับเวลาเยอะมากมันจะเหมือนดึงลังกระบอกตาข้างบนมีไหมตอนนี้มีไหมข้างกระบอกตาแล้วก็มันจะดึงลังตรงนี้เอียงไปได้ครับผมจะช่วยตอนนี้เลยครับโทษครับครับคำตอบสุดท้ายถามว่าหย่อนไหมครับระหว่างหัวคิ้วไปยังขมับหัวคิ้วหย่อนซ้ายข้างขวาครับข้างนี้ประกอบกันมันจะได้เปรียบเทียบได้ครับเมื่อกี้ผมบอกว่าขมับฐานนั้นยังตึงเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะช่วยให้ตาเนี่ยที่บอกว่ามองไม่ชัดนะครับมันจะชัดขึ้นนะครับโทษครับผมจะมาจากการฉายแสงนะครับทราบไว้ฉายแสงเซลล์มันตายไปหมดเลยคอเคอมันแข็งไปหมดแล้ว
พอๆกับรู้จักปิ้งนี่เอาเนื้อมาย่างมันแข็งอะนั่นแบบเดียวกันเป๊ะเลยเขากระทำเราเขาไม่รู้สึกเราถูกกระทำขณะนี้ที่ถูกกระทำก็ไม่รู้สึกเพราะว่าคลื่นนี้มันจะรุนแรงมากครับมีความถี่สูงครับแล้วก็พอเวลามันผ่านตัวเราขณะที่ปฏิบัติการจะไม่รู้สึกแต่เมื่อเรานอนเท่านั้นแหละครับออโตเมติกคอนโทรลร่างกายน่ะมันไม่เวิร์กเลยมันถูกล็อกไปหมดเวลาเรานอนหลับเนี่ยคือเวลาที่พลังงานบริสุทธิ์มันทำงานมันจะมารักษาเซลล์ทุกๆเซลล์ครับเมื่อเซลล์มันถูกทำลายไปโดยการฉายแสงพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะเดินไม่สามารถส่งต่อไปยังเซลล์ต่อเซลล์ได้ครับนั่นคือใช่การแพทย์ก็ไม่พูดถึงตรงนี้หรอกเขาศึกษาไปไม่ถึงเขาจึงไม่พูดตอนนี้ที่ดวงออกสัมผัสวงจรนี้เนี่ยที่ปกติเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันของพี่เหลือประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ถามผมไม่ได้ครับผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกได้ว่าดีขึ้นเท่ากับเท่าใดนี่คือปรัชญาการแพทย์แห่งอนาคตนะไม่ขึ้นตรงกับใครผ่านๆมาแต่วันตกและปัจจุบันขึ้นตรงกับนายแพทย์นางแพทย์และนางสาแพทย์หมดต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับเป็นปัจเจกบุคคลแล้วครับผู้รักษาต้องไม่มีโรคไม่เบียดเบียนผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกได้ว่าดีขึ้นหรือหายเท่ากับเท่าใดนี่คือปรัชญาสมัยใหม่ผมพูดไม่ทันขาดคำเลยไหมครับว่าทางผู้ที่เป็นมนุษย์โลกที่อยู่ต่อหน้าลุงหงอกเขาถามว่าถามลุงหงอกแบบลุงหงอกเป็นหมอดูหมอเดาหรือหมอทรงหรือพวกที่เป็นมีอภิญญามีนู่นมีนี่นะไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยครับเห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปคิดให้ไกลเกินไปคิดให้เยอะเกินไปคิดให้มากเกินตรงนี้ถือว่าสะสมความไม่บริสุทธิ์มาแล้วใช้ความไม่บริสุทธิ์มาอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นกรณีศึกษาแบบนี้นะที่เทียมอยากจะอธิบายสำหรับเป็นเคสตัวอย่างให้กับทุกคนนะครับว่าความรู้สึกที่เป็นธรรมดาแบบปกตินี่แหละครับที่เราควรจะเอามาพิจารณาไม่ต้องเอาชุดความเชื่อเอาชุดวาทกรรมเอาชุดของสิ่งนอกตัวที่มันเกินกว่าธรรมชาติมาพิจารณาเลยนะฮะถ้าว่าเป็นเรื่องของตัวเราเอาความรู้สึกเราเป็นที่ตั้งได้เลยนะครับรู้สึกอย่างไรกินอะไรรู้สึกอะไรฟังอะไรรู้สึกอะไรเอาตรงนั้นนะครับมาเป็นเงื่อนไขนะครับส่วนชุดความชุดอะไรชุดความเชื่อพักไว้กองหนึ่งว่าเชื่อไม่ได้ครับนะครับเชื่อไม่ได้ไว้ก่อนนะครับเชื่อไม่ได้ไว้ก่อนเป็นที่ตั้งเลยถามว่าแล้วให้เชื่ออะไรให้เชื่อมั่นในความรู้สึกของเราเองครับว่าในหนึ่งประเด็นปัญหาหนึ่งกรณีศึกษาหนึ่งเรื่องที่อยู่นอกตัวเนี่ยเอาแค่รู้สึกดีหรือไม่ดีจบครับแค่นั้นเองครับพอเลยครับส่วนชุดความคิดใดๆที่เอามาสะสมเนี่ยเพียงแค่ฟังไว้นะครับมีความเข้มข้นของข้อมูลเท่ากับเท่าไหร่เราก็จัดสรรปันส่วนไว้พอตกกลางคืนเราก็ไปงับอากาศเพื่อสลายชุดความคิดที่มันตกตะกอนนอนก้นในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเห็นไหมฮะเราก็ล้างตอนเย็นแล้วก็มาล้างตอนเช้าล้างอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวชุดความจริงจะปรากฏแก่กายแก่ใจของเราเองมันจะตอบกายคือเรื่องของสบายตัวตอบใจมันเรื่องความเข้าใจตอบโจทย์เรื่องจิตมันจะเป็นธาตุรู้ดีๆนี่เองครับผมบูรณาการธรรมชาติได้ต้องเป็นศักยภาพที่เหนือกว่าธรรมชาติจึงจะมาปรับธรรมชาติได้ถ้ามันเท่ากันมันก็ปรับกันไม่ได้มันต้องมีศักย์เหนือกว่าครับใช่ไหมครับไอ้กล้ามเนื้อที่ลงเราครับกดอยู่เนี่ยมันมาสัมพันธ์กับไอ้ข้างหลังทั้งหมดเลยครับสัมพันธ์เพราะว่าเรื่องของระบบไฟฟ้ามันไปทุกองคาพยพไปทุกเซลล์คำพูดเมื่อกี้บอกกำหนงกำเนิดเนี่ยครับคือเราไปกักเราอะไปปิดกั้นความรู้สึกตัวเราด้วยชุดความคิดความเชื่อในรูปแบบที่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจจริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกครับผลลัพธ์ของความเข้าใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราปลอดโปร่งโล่งสบายทางความรู้สึกส่วนเนื้อตัวเรื่องทางกายมันจะเบาตัวลอยครับ
พราะฉะนั้นคำชุดคำถามที่ถามมาหรือว่าชุดคำตอบที่พูดไปไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องเอามาพิจารณาเลยนะครับพี่จะเพียงอะไรรู้ไหมครับตอนนี้รู้ไหมฮะถ้าเป็นผมนะฮะเรามีหน้าที่แต่เพียงตามความรู้สึกของบอดี้เข่ามือศอกคำพูดภาษาลุงออกนั่นแหละครับตามไปครับไม่ต้องไปสวนความคิดเลยนะครับไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นเลยนะครับในขณะที่ลุงออกกำลังถ่ายเทพลังงานให้ครับนี่คือทริคนะครับแต่ว่าพยายามรักษาสมดุลตัวเองได้ถ้าหากว่าไม่ใช่ผู้ที่คอย adjust ร่างกายเนี่ยไปตั้งนานแล้วได้เผาแล้วครับทั้งนั้นนะใช่ครับกล้าพูดได้เลยมารักษาผมเนี่ยก็แปลกใจว่าผมอยู่ได้ไงครับเพราะว่าเท่าที่ดูม็อบเมนต์ก็จะรู้ครับว่าสรีระพยายามที่จัดสรีระของตัวเองเอาไว้ให้คงเส้นคงวามันจะล็อกไปหมดแล้วครับมันไม่ถึงแต่เด็กอย่างครับก็ถือว่าโอเคนะขนาดมันล็อกขนาดนี้แล้วยังสามารถที่จะก้มเงยได้ระดับนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญเรื่องของสรีระก็ดูตามองศาผมจะรู้ทันทีว่าไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วครับองศาโมเมนต์เนี่ยจะรู้ทันทีเสียงดังก๊อกเลยงานเห็นไหมเจอพลังงานบริสุทธิ์ลูกงอเข้าไปแล้วก็เหมือนกับปลดล็อกไปเยอะแยะเลยครับแบบครับเจ็บคออ่าฮะไอ้ที่มันลำบากมากพยายามแก้ได้คือเหนื่อยครับโอ้ไปได้เยอะด้วยเนี่ยผมยังไปไม่ได้ในขนาดนี้ถ้าผมไปผมต้องกางขามากกว่านี้อีกถ้าผมไปนี่แค่ขาแค่ฟุตเดียวเองฟุตเองไปแล้วกลับมาได้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเลยสมตัวนี่สมดุลธรรมชาติก็ได้แค่ practice แต่สมดุลกายใจจิตอีกอันหนึ่งนะครับอีกเฟสหนึ่งอีกมิตินึงอนาคตผิวพรรณท่านส่วนใหญ่นะจะไม่เสียอะไรนะครับเฉพาะที่คอนี่ที่เสียครับเพราะฉะนั้นต่อไปรู้จักกับลุงงอกเลิกพูดมันมะเร็งไม่เอาครับเอาอาการที่มันลบเล้าเราครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงแล้วมาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวจะขอโทรศัพท์แล้วก็สอนเวลากลับไปจะทำยังไงครับเราจะโทรมารายงานว่ามันได้แค่ไหนครับเพราะว่าไม่ใช่ครั้งเดียวจบคุณกลางครับมันต่อเนื่องมันต้องจบครับต่อไปมากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ถูกต้องครับในที่นี้ผมใช้คำว่าอากาศเป็นยานั้นแต่มีวิธีการบริหารอากาศให้เป็นยาทำยังไงทำไงเชิญใจต้นแมนครับใช้เวลาน้อยที่สุดนะตอนนี้ใส่ได้แล้วหรือไม่ต้องได้ครับนิดรีแลกได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าอย่างนี้รีแลกได้น่าได้เยอะได้มากได้น้อยได้เยอะนั่นแหละทำไม่ได้ครับครับครับเรื่องอากาศเป็นยาที่สำคัญมากแล้วนะวันนี้ครับอย่าไปสนใจมันท่านเนี่ยมากกว่าผมอย่าไปสนใจมัน 2.5 PM ครับมาเยอะจะจัดการให้หมดนะ 2.5 PM อย่าไปสนใจมันต่อไปออกจากนี่เปิดจมูกไม่ปิดมนุษย์อย่างเราต้องบอกว่าไม่มีเชื้อโรคขนาดเล็กจะเป็นที่ใหญ่มากครับ
ียวเอนเนอร์จีเนี่ยมันโดนใจมันเป็นที่ว่าที่บริสุทธิ์ไฟฟ้าสถิตแล้วมาต่อวงจรในร่างกายทำให้มาติกเกอร์ระบบในร่างกายให้ทำงานให้ใกล้เคียงกับไปเหมือนเดิมให้มาที่สุดติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์พี่เข้าใจพี่ดีใจเจริญออกปุ๊บนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆจะมาทุกวันถ้าติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลนับลายพร้อมหลวงพี่ตอนนี้87แล้วต่อโยงกันทั้งนั้นน่ะอันนี้ก็เหมือนกันนิ้วไม่มีแรงกระดูกคอเนี่ยมันเคลื่อนครับแล้วก็ทําให้เส้นประสาทที่มันเรียงเนี่ยอ่อนแรงครับไม่มีแรงเดี๋ยวนี้มีมั้ยฮะยังไม่มีแรงช้านะยังช้าอยู่นะไอ้เนี่ยไม่มีแรงเลยเวลาหมุนอะไรทําอะไรช้าพี่เลยไอ้เนี่ยเอาปกแผลเลยอ๋อช้าเวลาไปไหนเร็วแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงเวลาหยิบอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแรงแต่ก็พยายามขึ้นแล้วก็มันมีการติดเชื้อเล็บเชื้อราใช้เวลา9ปีก็หายปีนี้ของเลยที่เนี้ยยังหายไม่หมดใช้เวลา9ปีหายยากมากที่สุดเชื้อราจะรักษาจะกำจัดยากถูกต้องครับแล้วที่เท้าซ้ายก็เป็นหลวงพี่ไม่เคยใช้ยาแต่ว่ามันลามไปเรื่อยๆถูกต้องครับแล้วไปหาหมอปัจจุบันก็ให้สเตียรอยด์แล้วก็ยูเรียมาทาว้าวสเตียรอยด์ก็แพ้ไปหมดทั้งร่างกายโทษนะครับเพราะว่ามันลามไปเรื่อยอ้าวถอดออกมาครับแน่ครับตอนนี้มันพอไปทาเนี่ยมันนิ่มก่อนหน้านี้แม่มันแข็งแล้วก็หยุดหมดเลยจากตรงนี้นิดเดียวมันลามมาเรื่อยๆถอดให้หมดเจอมันหมดประจำวันครั้งนี้ไม่เป็นอะไรโอเคเข้าใจแล้วครับฟังให้ดีนะฮะครับเชื้อโรคกับเชื้อราครับเชื้อโรคเนี่ยจะกำจัดได้ง่ายกว่าเยอะถูกส่วนเชื้อราจะยากมากอธิบายที่สุดราเนี่ยมันครึ่งเป็นพืชครึ่งนึงเป็นสัตว์ไอ้เชื้อโรคเนี่ยมันเป็นสัตว์เลยเชื้อราครึ่งนึงเป็นพืชครึ่งนึงเป็นสัตว์คุยกับพืชมันไม่เข้าใจแต่คุยกับสัตว์รู้มั้ยคุยกับสัตว์เข้าใจหมดทุกตัวไม่ว่าสัตว์ตนจะเรียกมันว่าไวรัสก็ได้ไม่ว่าสัตว์ตนจะเรียกว่าไวรัสก็ได้ลุงหมอจะคุยกับมันรู้เรื่องทุกตัวลุงหมอจะไม่กลัวจึงไม่กลัวมันไงเอาอะไรคุยเอาภาษานี่คุยใช่ไหมผมต้องใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกับมันภาษาพระอรหันต์ผมใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกับมันเมตตาจิตเกินกว่าหน่อยครับเกินกว่าจิตว่าเพียวครับเพียวโซถูกต้องครับถูกต้องครับต้องใช้ระดับนั้นนะครับที่จะประโยชน์มันได้ถูกต้องครับผ่านภาษาครับต้องถูกต้องผ่านภาษาเท่านั้นจริงๆมันเกินกว่าภาษาอีกครับใช่มันเป็นสมมติปัญญาถูกต้องครับเกินสมมติถูกต้องครับดีแล้วท่านต่อกันเกินกว่าสมมติครับนักใจสื่อใจครับที่ผมสูบบุหรี่ผมต้องการที่จะท้าทายท้าทายทดสอบผมเขาบอกว่ามันเป็นมะเร็งผมบอกผมเกิดมาเพื่อปราบมะเร็งผมเคยเห็นหลวงปู่ครับผมก็เคยบอกว่าหลวงปู่สูบทำไมท่านสูบสองมวนเลยครับแล้วท่านบอกว่าไอ้มะเร็งอ่ะมันเอามาแต่เกิดเออแต่ท่านทานนิดเดียวทานข้าวนิดเดียวทำยองยองครับหลวงปู่เน้นคำไอ้หลวงปู่น้อยอยู่ที่ขอนแก่นอยู่มหาราชการฟันหุบหลุดงอกหลุดง
คลินิกครับแล้วที่ไปตอนนั้นไปเนี่ยยังไม่ได้บวชนะครับไปไม่เจอท่านก็อธิษฐานจิตว่าถ้ามีทางไม่เจอท่านก็ไปที่หาดใหญ่ที่ได้เจอครับอย่างที่เลยอธิษฐานว่าจะศึกษาเรียนสิ่งใดขอให้เขาให้เจอสุดยอดปรมาจารย์วิชานั้นนั่นแหละครับแล้วพี่สื่อได้เอามาช่วยตัวเองได้ครับและสามารถช่วยผู้อื่นได้ถูกต้องครับจะเห็นเปลี่ยนตัวครับแบบไม่ไว้หลายทางไม่เอาแล้วครับเอาสุดยอดเดินให้สุดท้ายนึกว่ามันสองข้างทางเจอมาเจอแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับเอาชัวร์เลยครับจบแล้วคุยตรงไม่มีน้ำพวกกิ้งจบครับคุยคำเดียวจบไม่ต้องเกรงใจใครครับถูกต้องครับเอาเนื้ออย่างเดียวมันตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจใครเพราะว่าพูดเรื่องธรรมชาติไม่ต้องเกรงใจใครถูกต้องครับชีวิตเราคนอื่นไม่เกรงใจเราต้องเกรงใจตัวเองเกรงใจผู้มีพระคุณก็ขอบคุณครับผมที่ได้เจอท่านวีระใช่ครับว่าผมเป็นหน้าที่ครับผมมีหน้าที่ที่จะเดี๋ยวรักษามนุษย์ท่านเป็นคนนำท่านมากกว่าผมผมตั้งใจครับผมดูหน้าท่านผมก็รู้แล้วครับแล้วเดี๋ยวค่อยศึกษาเพราะว่ามันต้องต่อเนื่องเอาไปใช้งานแล้วอันนี้ต้องทำอะไรบ้างประมวลเล่นๆก่อนครับท่านครับเดี๋ยวแป๊บนึงมาถึงนาทีนี้มันดีขึ้น 40% โอเคท่านหลับตาไปครับแล้วก็ท่านหยุดให้เวลาเวลายกเนี่ยมันจะหนักครับมันจะหนักครับห้ามหยุดหายใจที่นี่เดี๋ยวงานเข้าครับที่นี่มีคนเอาชีวิตเดิมพันนะครับเราให้ฟังก็ได้เมื่อ4ปีที่ผ่านมาหยุดหายใจเลยหยุดหายใจที่นี่ครับเมื่อ4ปีที่ผ่านมาวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่ตายแปลว่าเลี้ยงวันเกิดชาวโลกเขาบอกวันเกิดแต่ลุงหมอกว่าวันที่ไม่ตายโทษวันไม่เกิดครับลุงหมอกบอกว่าเป็นวันที่ไม่เกิดสิบแปดพฤษภาคนคนนั้นเป็นคารวาสอายุ80อัพมาอาราธนาศีลเลี้ยงพระเพลพออาราธนาจบท่านนั้นเองไม่เกิน3นาทีนั่งคอตกที่นี่เลยแต่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับที่นี่เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ติดตามงานผมมาไม่น้อยกว่า20ปีคนนั้นก็ชื่อสายันสายอ๋อสายันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายครับสัญญาณสัญญาป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ยัง80อัพแล้วคอยดูนะเวลาผมจับแล้วเชื้อราเนี่ยมันก็จะไปบ้านเก่ากันเองสาธุที่นี่ยังมีสกูติดที่นี่มีเหล็กดามสกู9ตัวร่างกายเนี่ยผ่าตัดกระเพาะกระเพาะทะลุทำงานไม่ได้ทานอาหารครับผ่าตัดไส้ติ่งครับดีเลยแหละฮะร่างกายนี้มันเป็นของโลกช่อมช้อมหมดทุกเรื่องดีสุดโลกเออมันเลตุเป้เลยนี่คือโลกนะเราคือโลกคือเราเนาะตอนที่กระดูกโดนรถชนกระดูกเบ้าตาแตกประสาทสมองเส้นที่4ไม่ทำงานครับไปหาหมอที่ไหนหมอตาที่เขาว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยไปหาหมดแล้วครับจบกลับมารักษาตัวเองมาฝึกตัวเองใช้เวลาเขาบอกว่าตามตำราบอก6เดือนถ้าไม่หายไม่หายไม่จริงครับ3ปีแล้วเปลี่ยนครับแล้วที่หลังเนี่ยมันกลับมาแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาธิกับมันซ้อนอีกครับแล้วการที่กล้ามเนื้อระบีบตาเนี่ยจากตาชัดมากครับตอนนี้สายตายาวมากที่สุด375ครับผมเป็นสายตายาวมากที่สุดครับครับ
ตอนนี้ภาพซ้อนมีอยู่ป่ะครับตอนนี้ตาไม่มีเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมจะกำจัดภาพซ้อนออกไปครับหายซ้อนแล้วนะก็แปลว่าสองมือเปล่าผมใช้ได้จริงๆนะนี่คือไฟฟ้าสถิตสองมือเปล่าผมเนี่ยมันช่วยคนมานับไม่ทนอยู่แล้วครับเยอะผ่านมาเป็นหมื่นเกินกว่าครับ20ปีครับตกเฉลี่ยวันกี่รายฮะโอ้มากที่สุดไม่เคยอ๋อมากที่สุดก็นู้นจะ80ราย80ราย88รายเลยสถานที่ที่เดียวหรือว่าเกียร์กายยุคสมัยนั้นเกียร์กายเกียร์กาย88ราย120รายก็ออกมาแล้ววันเดียววันเดียวครับใช้เวลาใช้เวลาตั้งแต่ประมาณสัก10โมงเช้าเดี๋ยวนะถึงไม่ใช่เที่ยงวัดเที่ยงไปแล้วเที่ยงไปแล้วใช่ไหมหลังเที่ยงคนหนึ่งเนี่ยเหมือนหลวงพี่เนี่ยใช้เวลานานนะผมว่านะแต่ว่ามันไม่ใช้เวลาไม่เยอะใช้ความถี่ดีกว่าความถี่นี่ก็ผมจะรักษาใครก็ตามไม่เกิน15ครั้งถ้าเกิน15ครั้งไปหาที่มรณภาพเอาเองแต่เอาไม่อยู่15ครั้งไปแล้วเอาไม่อยู่และส่วนใหญ่กี่ครั้งส่วนมาก3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งไม่เกิน10ครับไม่เกิน10บางคนก็แพงไปเจอเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็ตายแล้วระยะเวลาที่ห่างกันแต่ละครั้งครั้งหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยเฉลี่ยส่วนมากจะน้อยมากถ้าเป็นแค่เจ็บปวดเนี่ย 5-10 นาทีไม่เกิน15นาทีเจ็บปวดครับแต่ถ้าหากว่ามันยาวก็หลายอย่างเหลือเกินแต่ละคนโอ้โหมันทุกมาเต็มเล่มเวรทั้งเบาหวานทั้งไขมันทั้งหัวใจทั้งความดันเกี่ยวกับเรื่องของเรียกกันว่าพูดว่าไงเรื้อรังทั้งหมดครับมันก็เลยยากไม่ใช่คนที่มาให้กำจัดเนี่ยครับอาการที่ทรมานเนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2ห่างกันนานเท่าไหร่ห่างกันแค่วันเว้นวันครั้งแรกวันเว้นวันครับวันเว้นวันต่อมาก็วันเว้น2วันต่อมาก็วันเว้น3วันต่อมาก็เว้นสัปดาห์ก็มันจะดูห่างไปเรื่อยๆหลวงพี่ครับได้หลวงพี่นะหลวงพี่นี้ก็คิดว่า1ครั้งผ่านไปถ้าสมมติว่ามันโอเคสัก 30% ครั้งที่2น่าจะเป็น60ที่3น่าจะเป็น90เฉพาะปวดเฉพาะปวดเราเน้นเรื่องปวดเป็นเรื่องใหญ่ครับควรจะมาหายอีกเมื่อไหร่ก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าน่าจะเว้นจากนี้สัก2วันได้ไหม2วันก็วันก็คงไม่ได้เพราะว่ามันวันผมจะสังเกตชุดคำถามไหมครับว่าชุดคำถามเนี่ยผมฟังประมาณ3ครั้งผมจะรู้ทันทีแล้วว่าผู้ถามที่เป็นมนุษย์โลกเนี่ยถามเรื่องการหายผมจะบอกเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมนุษย์โลกเป็นสำคัญลุงหอกเป็นเพียงแค่แชร์พลังงานให้เฉยๆครับพอเข้าใจครับแบบนี้ไหมครับท่านถามเรื่องของกี่วันกี่เดือนกี่ครั้งกี่เท่าไหร่ยังไงก็ตามทีคำพูดเนี่ยจะไปล็อกลุงหอกคำว่าล็อกก็คือถ้า15ครั้งแล้วมนุษย์โลกที่อยู่ตรงหน้าลุงหอกยังไม่ดีขึ้นลุงหอกก็ล้มเหลวเห็นไหมครับมีคือนี่คือชุดคำถามนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าถามแบบนี้ตามความเข้าใจที่เป็นทุนอยู่เดิมเนี่ยผมบอกมันจะล้มเหลวตั้งแต่ตั้งคำถามแล้วครับก็คือช่วยอะไรไม่ได้เลยทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วจะให้เข้าใจว่าไงผมก็จะตอบว่าผู้ที่เป็นมนุษย์โลกที่อยู่ตรงหน้าลุงหงอกหรือแม้แต่เป็นเราเนี่ยที่เป็นบ้านเราทีวีหรือสังคมมนุษย์โลกเราทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมากเท่ากับเท่าใดที่เป็นธรรมชาติตัวเองกับธรรมชาติภายนอกตรงจุดนี้แหละครับที่จะต้องมาเพิ่มเติมความเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันเราเองเนี่ยมีข้อจำกัดของประเทศโลกที่4คือด้อยของด้อยพัฒนาอีกทีก็คืออะไรเราจะต้องทำมาหากินต่อสู้ดิ้นรนนู่นนี่นั่นหลายอย่างเหลือเกินนะครับในชีวิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เราจะมานั่งโฟกัสความรู้สึกตัวเองเพื่อที่จะให้มาตอบโจทย์เรื่องสุขภาพจึงเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับผมกำลังจะบอกว่าคนที่จะดีขึ้น 1% จนถึง 100% เกินกว่าผมเห็นมาหมดแล้วครับ
ั้งนี้ทั้งนั้นผมจะบอกว่าขึ้นอยู่กับผู้ที่รับเป็นสำคัญถ้ารับได้ไม่ต้องจับตัวหรอกครับแค่มองหน้าแล้วลุงหอกปล่อยภาษาไปหนึ่งคำสองสามประโยคเนี่ยครับหรือแค่ผายมือให้เนี่ยส่งฝ่ามือเท่านั้นปล่อยพลังงานให้แก่กันและกันก็ฟูลฟิลทันทีเนี่ยครับนี่คำพูดของผมหรือแม้แต่หนักมาเลยเนี่ยครับถ้าหากวิทยาศาสตร์ทำลายเกินกว่า 80% บอกได้เลยครับว่าไม่สามารถครับเพราะว่ามันเต็มพิกัดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถูกทำลายมาย่อยยับไม่มีชิ้นดีเลยนะครับทั้งเรื่องของทัศนคติคือชุดข้อมูลนั่นแหละเรื่องของชุดข้อมูลภายนอกที่ได้รับมามันสะสมมันไปยึดติดแน่นมันอยู่ในศูนย์กลางของหัวไปเรียบร้อยแล้ว2ก็คือเรื่องของเคมีที่เข้าไปอยู่ในร่างกาย3ก็คือเรื่องของชุดข้อมูลก็คือความเข้าใจอันสุดท้ายข้อที่4ก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เข้าใจ4ข้อนี้นะครับบอกได้เลยครับต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นครับถึงจะหายครับผมแล้วหายในรูปแบบที่เป็นการหยุดกับดับด้วยนะครับหยุดคืออะไรหยุดก็คือยังมีลมหายใจอยู่ส่วนดับก็คือหมดลมหายใจเท่านั้นเองครับนั่นคือถ้าเป็นฝั่งของผู้รับนะครับเป็นสำคัญครับวงจรในร่างกายครับวงจรธรรมชาติครับศาสตร์ตัวนี้ฮะได้รับการถ่ายทอดกันศตวรรษนี้ฮะจะมีมนุษย์จะรับรู้ได้ครับศตวรรษนี้เป็นศตวรรษที่มันเร็วเพราะว่าการสื่อสารมันช่วยได้เยอะเทคโนโลยีมาช่วยได้เยอะครับมีคนรับจากลุงออกไปเยอะทุกคนจะรับโดยปริยายเพราะมีอยู่ในธรรมชาตินะอยู่บ้านใครบ้านใครก็สามารถรับได้ครับผมบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนลุงออกมีไลน์ไหมพี่ได้ในเวลาบรรยายพี่ได้ฟังผมบรรยายตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นไม่มีเดี๋ยวค่อยขออะไรไตเติ้ลแมนอากาศเดี๋ยวค่อยขออากาศเพราะว่าจะได้ติดตามจริงให้มันไปสุดซอยชอบต้องไปเกินซอยฮะซอยไม่พอซอยไปเพียงสำนวนไปให้สุดซอยเป็นเพียงแค่สำนวนเป็นแค่ภาษาต้องเลยซอยฮะใช่ไปต้องให้เลยซอยให้ได้ใช่ไปจนไม่มีที่ไปตบสิ่งนั้นก็เหมือนกับเดินไปหาเหวนะฮะแต่นี่จะตกแหวไม่เอาเดินต่อเลยทีตาเขาต้องเดินต่อไปอากาศได้เลยเดี๋ยวก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ใช้ได้ถ้าหากว่าไม่เดินต่ออากาศไม่ใช่เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดินแบบไหนล่ะที่ต้องงอกเนี่ยฟันเนี่ยแท้งหมดเลยไม่ใช่ครับเหลือแค่2ซี่ข้างล่าง2ซี่ของผมหมดเอี้ยงอาหารฟันทุกอย่างครับท้องเคี้ยวไม่ออกผักร่วงเคี้ยวไม่ออกครับของผมเหลือข้างบนเหลือซี่เดียวข้างล่าง2ซี่ใช้มานานเท่าไหร่แล้วครับผมใช้มาวันนั้นไปตกกระไดทอยโจรไปเจอคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าให้ไปงัดหินปูนปไปเจียออกไปที่ใส่นับจากนี้ถอยหลังไปประมาณ15ปีหมดเกลี้ยงเลยฮะแต่ก่อนนี่ยังเป๋งอยู่เลยฮะนี่ชุดเดิมแล้วก็ชุดที่เท่าไหร่แล้วนี่ใหม่ฮะนี่ใหม่งานนั้นวันเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นี่เหลือแค่ขอดูเดี๋ยวล้างมือใส่ไม่ดีเดี๋ยวล้างมือก่อนครับรู้แล้วต้องรู้ให้หมดอ่ะครับก็เท่าที่ฟังดูเป็นการทำความรู้จักผ่านมนุษย์โลกที่เป็นเพื่อนพี่เพื่อนน้องนะครับในกลุ่มของผู้ปฏิบัตินะครับจนพากันมาถึงที่ศูนย์วิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังดูเนี่ยถ้ามีความเข้าใจหรือชุดข้อมูลที่ถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาตินะครับรวมไปจนถึงการปรับเปลี่ยนหรือแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่เนี่ยก็จะง่ายนะครับง่ายเข้าไปอีกโอ้ตอนแน่นมากเลยข้างล่างหมดเลยข้างล่างเหลือ2เส้นเดี๋ยวโอเค
ช้เหล็กหมดใช้โลหะหมดแน่นมากเลยกลางคืนเวลานอนถอดออกใช่ไหมไม่ถอดเอาน้อยครั้งจะถอดสองซี่ข้างบนหนึ่งซี่ข้างล่างหนึ่งซี่ข้างบนข้างล่างเหลือสองซี่นี่สองซี่ข้างบนเหลือซี่เดียวของพี่ไม่ใส่เนี่ยอย่างเงี้ยหมดเขาทำข้างบนใส่เคี้ยวไม่ได้ใส่ข้างล่างพอใส่เป็นนานๆใส่ก็ไม่ใส่ก็พอๆกันเราเอาดีกว่า แต่ว่าเราไม่เชื่อเชื่อว่าไอ้หลุดแล้วเนี่ยถ้าสุขภาพเราดีมันงอกเข้ามาได้ใหม่ผมที่ขาวกลับมาดำไม่ได้ไหมทุกเซลล์ในร่างกายสามารถรีนิวได้หมดกลับมาใหม่ได้หมดครับครับเดี๋ยวเพื่อนท่านวิลาครับขอบคุณฮะครับผมเอาฮะนี่มาเลยครับบอกความต้องการเลยครับบอกความต้องการมาเลยกระดูกสันหลังนะฮะครับมันปวดงอมันปวดปวดกันแล้วกันก็คอมันปวดมันปวดหายปวดปวดให้ปวดเลยครับครับบอกความต้องการมาอย่างเดียวครับอย่าเอาภาษาแพทย์มาใช้คุยภาษาคือต้องการให้ดูสันหลังตรงโอเคครับแล้วก็กระดูกคอตรงถอดจีวรเลยได้เห็นครับโทษครับแล้วก็ปอดแข็งแรงครับผมสังเกตจะหายใจได้ยาวขึ้นครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อโทษครับครับนั่นนี่นั่นละได้เรื่องเลยทันทีครับพิงให้สบายผมจับองศาแค่นี้ก็พอแป๊บโทษครับครับครับอึ๊บโทษครับอึ๊บนี่ครับครับโอ้ได้แค่นี้เลยคุณหมอทำเหมือนครับหรือพี่ครับหรือว่าต่างกันผมจะไปด้วยความรู้สึกของผมเองโอเคครับความรู้สึกมันจะเป็นตัววัดความรู้สึกว่าฝ่ายที่ผมช่วยแรงต้านขนาดไหนเพียงใดถ้าแรงต้านปุ๊บผมต้องเปลี่ยนท่าเพราะผมวัดที่ความรู้สึกของผมเองด้วยเหมือนกันแล้วก็กระดูกซี่โครงให้ปกติโอ้ยครับพอแล้วพี่แข็งกว่าก็พอกันเพราะอะไรตอนนี้จะแข็งกว่าอะไรติดแน่นกว่าครับผมนั่งให้ตรงครับครับไปแล้วครับหลังโยกเย่งเล่นๆครับครับทำเล่นๆครับไปกระเด็นนี่ไปกันใหญ่ครับโทษครับครับปึ๊บปึ๊บโทษครับครับเอวโทษครับครับเอวถามว่าช่วยผมนะครับครับครับโทษครับครับขยับเองครับครับขยับเองหน่อยสิครับเรื่องไหมหลังเอวคอหายใจได้ยาวจริงหรือเปล่าขยับเองมันเต็มปอดมากขึ้นครับเต็มอ่ะเต็มปอดมากขึ้นอธิบายต่ออาการเหนื่อยมันเหนื่อยง่ายแต่เหนื่อยยากขึ้นนั่นเองครับเดินกลับ100เมตรหอบแค่ตอนนี้ไปกลับ150เมตรประมาณเนี่ยสามารถเช็คออกได้ตรงนี้ปวดเป็นไงครับน้อยลงเหลือน้อยลงตัวยืดขึ้นตัวยืดขึ้นต่อเงย
ื่อยใช้นานๆใช่ครับว่ามีปวดไหมก็ยังมีตึงๆบ้างมีตึงบ้างหายตึงนี่นะครับโทษครับถ้าหากว่าตัวเป็นเดียวมันจะดึงเอาอิมพีโอเข้ามาหาตัวเราครับแล้วมาสะสมที่ตัวเราถูกต้องครับโอเคแล้วตัวเราต้องถ่ายออกได้ด้วยอย่างผมถ่ายได้ทุก15นาทีถ่ายออกไปทางสมาธิครับไม่ใช่จากร่างกายมันทุกโลกของคนออกไปมันคือส่วนตัวผมจะรู้สึกทั้งหมดในร่างกายผมครับแม้กระทั่งนาทีนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้นะผมยังรู้สึกด้วยความกดอากาศกดตัวผมเวลาเนี้ยผมจะรู้สึกความกดความดันความชื้นซึ่งไม่เหมือนธรรมดาแล้วครับเซนเซชันซูเปอร์เซนเซชันครับครับมันออกไปทางจอมความบอกไหมข้างบนผมคิดว่าผมไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนใครแต่บางคนบางท่านก็จะออกไปทางด้านนู้นของผมหมดทั้งร่างกายออกไปทั้งหมดครับบางคนก็บอกว่าใช้ผิวของคนหายใจผมไม่ใช่ของผมไม่ใช่รูปแบบนั้นครับแต่ทุกขุมขนผมจะรู้สึกหมดว่ามันมีความกดความดันความชื้นอยู่ไหนก็เหมือนกันยิ่งผมอยู่ในท่านิ่งสมาธิผมเนี่ยผมจะรู้สึกตันดีคิดอะไรมากครับเข้าใจว่าเข้าเท่ากับออกพอครับอย่าไปคิดตามเขานะครับเอาแค่ว่าลุงออกปลดปล่อยพลังงานได้อย่างไรเข้าปุ๊บมันเปลี่ยนทันทีเลยครับอะไรที่เข้ามาในตัวลุงออกที่มันไม่บริสุทธิ์มันจะเปลี่ยนแบบช้างกระดิ่งหูงูแลบลิ้นทันทีครับมันเรดิเอทแบบเท่ากับศูนย์ก็แล้วกันนะบอกเนี้ยไม่มีความเป็นน้ำสีน้ำใหม่น้ำเก่าน้ำไม่มีครับไม่มีเทาครับมีแต่แบบเข้าปุ๊บออกปั๊บทันทีครับเข้าปุ๊บออกปั๊บทันทีครับความดัน170-170มันเพิ่มขึ้นไป130แต่ว่าถ้านั่งพักอาจจะดีขึ้นครับผมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับครับก็โอเคนะนะที่ว่าเนี่ยหัวใจใช้ได้นะครับ50กับเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ว่าปกติมัน60-80 50-70ก็ถือว่าลองลงหมอก88ครับอยู่อย่างหนึ่งครับยิ่งเอาคำตอบจะไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่ามันเกินกว่าเหตุและผลมันเป็นเรื่องของความรู้สึกคำตอบที่ดีที่สุดคือความรู้สึกของเราเองเห็นไหมครับผมพยายามจะเน้นย้ำว่าเป็นเคส by เคสนะครับมนุษย์โลกอย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนกันต้องเป็นอย่างนั้นท่านั้นท่าเหมือนกันไหมทำเหมือนกันไม่ใช่เลยครับเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เกินกว่าสิ่งที่เห็นได้สิ่งที่เกินกว่านั้นก็คือเกินกว่าภาษาใดๆก็คือเรื่องความรู้สึกนั่นเองเพราะฉะนั้น1ต่อ1เท่ากับ1เท่านั้นครับไม่มีอย่างอื่นครับ1ต่อ1ก็คืออยู่ตรงหน้าใครคืออยู่ตรงหน้าลุงหมอคือเท่ากับเท่านั้นครับคนที่2ที่3ที่4ไม่ใช่แล้วครับคนละเรื่องเลยครับผมเข้าใจครับพันๆชนิดเป็นหลายชนิดเห็นมั้ยเคมีเภสัชมันของคู่กันเภสัชตัวนี้เคมีไม่พ้นของคู่กันถูกต้องครับดีแล้วฮะวิชาการทางด้านนี้มาแชร์กันถึงจุดนี้มันมาลงที่ร่างกายหมดครับทิ้งให้เต็มร้อยไปเลยครับท่านนั่นแหละโทษครับนี่หลังจะหายปวดมันถึงกันหมดครับต่อไประบบขับถ่ายจะดีมากนะครับบอกให้ทราบไว้ได้เลยแค่นี้พอครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวครับนี่แค่นั้นแหละครับไปแล้วครับวิ่งเข้าเข่าเนี่ยไปหมดแล้วผมขอแค่นี้ก็ไปหมดแล้วลูกแต่นี่เดินสบายเลยลองลุกได้เลยครับผมคนละแอคเลยเนี่ย ค
คนละแอคชั่นเลยเวลายืนเนี่ยก่อนหน้าเราที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราที่สามารถยืนขาเดียวได้ครับน้ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ายืนขาขวาเนี่ยไม่เคยมีแรงทรงตัวไม่เคยได้โอ้ยอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับแต่ข้างซ้ายเนี่ยไม่เคยได้เลยเดี๋ยวก็พี่ครับโอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับของผมไม่นานขนาดนี้แล้วครับเราพี่ก่อนหน้าที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยพี่อาบน้ำในถูสบู่พี่ยืนขึ้นอยู่นะครับครับครับของผมยังแทบจะไม่ได้นะอยู่ขาเดียวนั่งยองลำบากครับมันจะตึงตึงหน้าขาตึงหน้าขาจะตึงข้างหลังเลยด้วยผมแค่นี้ครับผมไม่ต้องมีมากเพราะพลังนี้มันมหัศจรรย์ท่านสู้มากเลยท่านเวลาสู้มากครับไม่เจอขนาดป้าประหลาดอาจารย์เลยผมขอแค่นี้มันจะเบาไปหมดครับครับปวดสังเกตขอกลมเงยนี่มันจะดีกว่าเดิมแหละนี่ค่อนข้างจะหลังคอมนิดนึงไม่เป็นไรก่อนตามไวแต่ถือว่าถ้ากลับมาได้ก็ดีคิดอย่างนั้นก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นมาอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเจอพลังนี้มันจะคลายครับเรามีการบ้านไหมครับเป็นบ้านที่ต้องกลับไปการบ้านการบ้านน้ำอากาศตัวเดียวแล้วน้ำกับน้ำเดี๋ยวน้ำเป็นยาน้ำมันเป็นยาหมดครับเอาอากาศเชิญครับผมเจ้าเกิดแมนลงออกลงบีบมือพระที่เอาไว้เต็มที่เลยเหรอให้แรงที่ลงออกมีเลยเอาให้เต็มที่ที่สุดได้แค่นี้ผมเต็มที่ที่สุดให้แรงที่สุดผมได้แค่นี้นะแค่นี้ครับบีบให้ซัดบีบให้เต็มที่แรงที่สุดครับได้แค่นี้ครับขอบคุณครับลองใช้หลักง่ายอากาศมี 3-4 ขั้นตอนครับเอาให้กระทัดรัดเข้าประเด็นเลยเอาเชิญครับไททันแมนฟังอย่างเดียวนั่งให้สบายครับอาการเป็นยาครับเป็นยาครับปลาชิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสีรอรอท่านรอพระอาจารย์เอาสั้นเนาะเอาสั้นนะครับเอาให้ได้เนื้อความให้ติดใจเอาไปใช้งานได้เอาทำได้เลยแล้วกันเพราะท่านเนื้อความจะยาวครับถ้าเนื้อความจะยาวสั้นก็คือทำยังไงก็ได้อย่าหายใจครับจะมีวิธีการใดอย่างไรก็ได้ไม่หายใจเป็นพอ5 4 3 2หยุดหายใจเลยครับ1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 หายใจแล้วใช่ไหมครับ1,007 ดีมากครับ1,008 1,009 ทำอย่างเดียวคือเรามีหน้าที่ยาเอามันออกมา1,007 1,008 1,009 10 11 12 1314หายใจโอเค15 16ไม่เป็นไรครับไม่จำเป็นครับ17 18 19 20 21 22 23หลวงพ่อห้ามเกรงนะครับปล่อยตามสบาย24นี่ไม่ใช่การเข้าสมาธินะครับ25 26แต่มีหน้าที่อย่างเดียวคือไม่เอาออกเท่านั้นเอง27 2829ถ้าหลวงพ่อมีแรงแล้วสามารถที่จะสูดลมเข้าไปได้ครับแล้วก็หยุดไว้ห้ามออกเฉยๆเหมือนกัน29 30 31 32 33 34ถือว่าสุดยอดมากนะครับถ้าหยุดหายใจได้แล้วสามารถอยู่ได้ขนาดนี้นะครับ35
36 37 38 39 40 41ห้ามเกรงเท่านั้นเองทุกอย่างไม่เกรงไม่เคร่งไม่เครียดใส่มันปล่อยตามสบายเอาเราสบายไปที่ตั้งพร้อมจะปล่อยก็ปล่อยออกมานะครับห้ามกดดันนั่นเองนะครับ35 36 37 38 39 40 41 42 43 44เนื้อไปกว่านั้นคือถ้าหลับตาทำให้ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดเขาแล้วจุดนั้นนะครับท่านจะรู้เองผมเรียกจุดนั้นว่า fear to fear หรือว่าความรู้สึกตามความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นตัวเราที่แท้จริงที่เป็นยาจะสำแดงศักยภาพตัวของเขาออกมานะครับที่ทำอยู่ไม่ใช่การสะกดจิตไม่ใช่การเข้าสมาธิไม่ใช่สิ่งใดแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราแค่ไม่รู้จักกับเขาเท่านั้นเองแค่ทำความรู้จักเขาเท่านั้นเองนะฮะเมื่อทำความรู้จักได้เสร็จปุ๊บรู้จักกันจะได้ไปได้กันได้จากนี้ไปนะครับ41 42 43 44ผมขออนุญาตเน้นย้ำว่าหยุดแล้วใช่ไหมครับโอเคดีมากถามว่าหลังจากที่ปล่อยไปแล้วรู้สึกอย่างไรโล่งกับแน่นครับตอนนี้ไม่ต้องขยายความนะครับห้ามขยายความผมแค่ถามเขาว่าพอปล่อยลมหายใจเป็นปกติหายใจปกติถามว่าโล่งกับแน่นได้ตัวไหนครับโล่งดีมากครับท่านครับเฉยๆโอเคทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าหยุดหายใจต่อไปครับดึงเข้าจมูกแล้วลงท้องเลยนะฮะ5แล้ว5มาออกเลย5 4 3 2ลงท้องครับแล้วห้ามเกรงทุกอย่างต้องสบายเหมือนเมื่อสักครู่นี้1001 1002หลับตาทำได้ยิ่งดีครับ1003 10041,005 ที่ใดมีความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกทั่วไปที่นั่นจะปรากฏบางอย่างให้เรารู้จักนะครับ1,005 1,006 ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่เข้าสมาธิมาแก่กล้ามีตบะดีมีอะไรดีๆไม่จำเป็นเลยเพราะมันเป็นศักยภาพที่เป็นสมบัติของมนุษย์ที่มีอยู่ทุกตัวคนอยู่แล้วนะครับ1,006 1,007 1,008 1,009 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22ผมนับเนี่ยเพื่อเป็นจังหวะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวยืนยันว่าดีมากครับ23มันจะเป็นตัวยันตัวเราเองว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศที่เราใช้นั้นน่ะมันพาเราไปได้ไกลขนาดไหน25 26 27 2829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 57 58 59 1นาทีผ่านไป1001 1002 1003ไม่ใช่การหยุดยาวนะครับเอาแค่เรารู้สึกสบายก็แค่ปล่อยดีมากครับยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมครับยังไม่ออกเนาะโอเคดีมาก1004 1,005 หลวงพ่อออกมาแล้วเนี่ยก็ขอลองเปลี่ยนเป็นทางปากครับผมเอาเข้าทางปากก้อนใหญ่ลงท้องไปเลยครับแล้วหยุดมันไว้ครับ1,005 1,006เมื่อกี้1นาทีแล้วนะครับ1,007สูดเข้าทางปากลึกๆลงท้องครับผมก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วหยุดเข้าไว้ครับ1,008 1,009 ออกแล้วเนาะโอเคถามว่าพอปล่อยแล้วรู้สึกอย่างไรครับภายนอกก่อนโล่งกับแน่นเหมือนเดิมสบายนิดๆโอเคเอาล่ะนั้นผมจะถามว่าถ้าภายในล่ะครับมีความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นไหมไม่มีดีมากผมถามว่ามันร้อนไหมไม่ร้อนดีมากครับเกาะความรู้สึกที่สบายนิดๆเอาไว้นั่นแหละครับคือต้นทุนของพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับทำแบบนี้ทิ้งขว้างทำเท่าที่อยากจะทำแล้วทำทิ้งขว้าง
คนะครับธรรมที่จะเป็นแกนหลักก็คือธรรมตอนที่รู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตารู้สึกตัวปุ๊บทำก่อนเลยกินไป3เม็ดครับในแต่ละเม็ดก็1เม็ดเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นการหยุดหายใจหรือสูดทางจมูกหรือเข้าทางปากเลือกเอาที่เราชอบนะครับหลังจากที่เรา1เม็ดเข้าไปเราก็พักไปสักหน่อยนึงให้มันสมูทพอพักแล้วสบายแล้วเนี่ยก็กินไปเม็ดที่2และเม็ดที่3ทำแบบนี้เช้าตอนรู้สึกตัวก่อนนอนนะครับก็คือก่อนตอนหลับเมื่อทำจนเสถียรภาพจากนี้ไปผลของการงับอากาศนะครับเบื้องต้นจะได้โล่งกับแน่นถ้าได้โล่งนั่นแหละคืออนาคตของเรานั่นคือสุขภาพเราถ้าได้แน่นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วหน่อยเพราะว่าเราสะสมความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาแก้แก้ให้ด้วยการทำซ้ำนั่นแหละครับทำทิ้งทั้งความจนเราเกิดความรู้สึกโล่งสบายพอผ่านไปแล้ว3วัน6วันถ้ายังแน่นอยู่ให้โทรเข้ามาที่รายการใน Facelight แล้วโทรหาลุงหงอกให้ลุงหงอกปล่อยพลังงานผ่านเสียงกำจัดอาการผ่านเสียงได้เลยแล้วจะดึงดูดความรู้สึกที่สดชื่นกลับคืนมาเองนี่คือจบแล้วครับเรียบร้อยครับได้ครับผมคุณจาวเล่น Facebook มั้ยครับไม่เลยถ้าไม่เล่นนี่คือมี YouTube มั้ยครับมี LINE มีอะไรต้องใส่ในโทรศัพท์ให้ YouTube มีมั้ยครับไม่มีโอเคทำไรไม่เป็นมีแต่ว่า LI เดี๋ยวนะ LI LI หลวงโทรศัพท์หลวงพ่อหน่อยครับ LI N E 22.7 ครับนี่คือชุดข้อมูล